บรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายสำหรับคืนวันนี้ก็จะขอแนะนำท่านในเรื่องการปฏิบัติในด้านกสิณความจริงเรื่องของกสิณนี้เป็นกรรมฐานธรรมดาแต่ถ้าว่าตามความรู้สึกของนักปฏิบัติมักจะพากันมีความรู้สึกว่ากสิณนี่เป็นกรรมฐานพิเศษ จนกระทั่งบางท่านถึงก็พูดว่าถ้าปฏิบัติกสิณดีไม่ดีเทียนแตกอาจจะบ้าตายเสียก็ได้หรือว่าเป็นโรคแก้ไม่หายเป็นโรคบ้าแก้ไม่หาย นั่นถือว่ากสิณเป็นกรรมฐานพิเศษบางทีอาจจะถามกันเคยได้ยินบ่อยๆว่าถามกันว่านี่ปฏิบัติกสิณเชียวหรือความจริงเรื่องของกสิณไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าพระกรรมฐานธรรมดาก็เป็นอารมณ์ที่บรรดาท่านนั้นหลายจะปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นนั่นเอง แต่ถ้าว่าอาศัยการเล่าลือของคนทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทำมาเห็นว่ากสิณนี่เป็นกรรมฐานพิเศษจะรู้สึกว่าถ้าใครปฏิบัติกสิณคนนั้นจะเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชไปเสียทั้งหมด หรือว่าเป็นผู้วิเศษเกินกว่าบุคคลอื่นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนักที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามธรรมดาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหลาย ย่อมมีความรู้สึกเสมอเหมือนกันว่ากสิณหรือว่ากรรมฐานอีก30อย่างก็คืออุบายที่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นมีสภาวะเหมือนกันแล้วก็สำหรับกสิณที่กสิณที่เรียกว่าทำให้คนมีสมาธิเข้มแข็งก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานหยาบไม่มีรูปสำหรับดูสังเกตได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายว่าสมาธิในกสิณนี่จะทรงตัวอยู่หรือว่าไม่ทรงตัวอยู่ในเมื่อกสิณเป็นกรรมฐานหยาบฉะนั้นกสิณทั้งหมดเมื่อทำไปแล้วทุกกองก็สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌาน4ได้ทั้งหมดเหมือนกันเมื่อสามารถทรงจิตให้เป็นฌาน4ได้นี่ก็สามารถเข้าฌานในกสิณทุกกองตั้งแต่1ถึง4ตามลำดับฌานตามลำดับกสิณเนื้อเข้าฌานสลับฌานสลับกสิณเมื่อทำอย่างนี้ได้คล่องอารมณ์จิตก็มีความเข้มแข็งสามารถอธิษฐานให้เป็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธิ์ได้แต่ความจริงแล้วการเจริญกสิณก็เพื่อต้องการสมาธิจิตนั่นเองฉะนั้นการเจริญกสิณจึงไม่ใช่เป็นของพิเศษสำหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานหากว่าท่านทั้งหลายจะสงสัยว่ากสิณทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสามารถจะทำวิปัสสนาญาณให้เป็นพระกรรมฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นของไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้เข้าถึงฌาน4 แล้วก็เจริญวิปัสสนาญาณต่อท้ายอีกนิดหน่อยก็สามารถจะเป็นอรหัตผลได้ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอัครสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสารีบุตรมีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ท่านพระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยทรัพย์หนักในสังคมก็คงจะมีอารมณ์หนักไปในด้านกามเรียกด้านกามารมณ์จึงให้อสุภกรรมฐานแก่เธออยู่กับพระสารีบุตรเช่นระยะเวลา3เดือนเจริญอสุภกรรมฐานไม่มีผล
ออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของตนที่จะพึงฝึกสอนได้จึงได้นำไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรกราบทูลให้ทรงทราบ ว่าให้พระกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานมา3เดือนเธอไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรขึ้นชื่อว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาที่มหาตถาคตจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสารีบุตรจงกลับไปก่อนเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรได้พิจารณาจริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลส สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ทรงทราบว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตจึงได้ทรงให้กสิณสีแดงที่เรียกกันว่าอโลหิตกสิณเพราะว่ากสิณสีแดงนี้เป็นกสิณเป็นเครื่องต่อต้านเป็นศัตรูกับโทสะก็จะขอพูดเสียตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับกสิณนี่มี10อย่างกสิณ4อย่างก็คือกสิณสีแดงกสิณสีเหลืองกสิณสีเขียวและกสิณสีขาว3กสิณนี้เป็นกสิณสำหรับต่อต้านกับโทสะเป็นข้าศึกกับโทสะถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายหรือโทสะฉุนเฉียวก็จงเจริญกสิณ4อย่างนี้สำหรับกสิณอีก6อย่างเป็นกรรมฐานกลางคนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจริตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนก็ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายพยายามรับทราบไปด้วยเพราะการเจริญกรรมฐานนี่มีความสำคัญ ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่ากันดุ่มไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระลูกชายนายช่างทองเมื่อดูตัวอย่างการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระนายลูกชายในช่างทองผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผลในครู่เดียวเป็นอรหัตผลนั่นก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็ส่งให้แก่ท่านเมื่อกี้ใช้คำว่าเธอไปคำหนึ่งต้องขอประทานอภัยท่านด้วยเพราะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ข้านิพพานไปแล้วใช้คำว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาสแต่ก็อาศัยที่ไม่มีเจตนาก็คิดว่าพระอริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงมอบดอกบัวทองคำสีแดงให้แก่ท่านแล้วก็แนะนำว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบนกองทรายทำทรายให้มูลขึ้นมาแล้วก้านดอกบัวนี่ปักลงไปจึงลืมตามองดูภาพสีแดงให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดไปในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาพเลือนไปจากใจของเธอจงลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วจงหลับตานึกถึงภาพสีแดงพระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงเท่านี้ท่านผู้รับฟังทั้งหมดฟังแล้วก็จำนิทานเรื่องนี้หรือว่าสูตรเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเป็นนิทานมาแนะนำท่านในฐานะเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในเมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคำสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านก็กราบถวายธรรมสการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านบัวปักลงไปลืมดาตาดูก้านบัวจำสีแดงภาพของดอกบัวได้เมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอลมเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม่เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงที่จำไว้นะท่านนั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จำไว้
ว่าภาพกสิณเนี่ยไม่ใช่ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราทรงไว้บ่เวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจำเฉพาะสีนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะเริญกรรมฐานกองอื่นแล้วก็สีนี่มันผ่านเข้ามาเราคิดว่าเป็นกสิณอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราจำภาพสีแดงที่บังเอิญสีอื่นปรากฏขึ้นมาต้องตัดทิ้งไปทันทีเราจะต้องทรงเฉพาะอารมณ์สีแดงเท่านั้นนี่กสิณกองอื่นก็เหมือนกันจำไม่ว่ารับฟังกองเดียวกองอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่จะต้องมาหาลีลาเลี้ยงไปทุกกองทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อคาสเซ็ตไปฟังมากๆมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะเป็นการทำลายศรัทธาและทำลายพระศาสนามากกว่าเมื่อท่านลืมตาหลับตาหลับตาลืมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพียงครู่เดียวก็ปรากฏว่าเกิดอุกขานิมิตตอนอุกขานิมิตที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอดตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพ ต่อมาเมื่ออุกขานิมิตเกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิตหรือที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิภาพสีแดงก็ปรากฏชัดไม่เลือนลางเมื่อจิตทรงตัวดีภาพสีแดงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ท่านบังคับให้เล็กลงก็เล็กบังคับให้ใหญ่ก็ใหญ่ให้บังคับให้นึกให้ขึ้นสูงก็สูงนึกให้ลงต่ำก็ต่ำนี่อย่างนี้เป็นนิมิตที่ปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่อารมณ์นึกจำของเดิมแล้วแต่ว่าต้องอาศัยอารมณ์นึกจำของเดิมมาก่อนเป็นสำคัญต่อมาสีแดงนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งกลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งทึบใหญ่ทึบใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจนเป็นประกายพลึกตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌานสี่เมื่อปรากฏว่ากสิณดวงนั้นเป็นกฌานสี่แล้วจิตก็ทรงตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกสิณแบบสบายๆใจมีความสุขนึกให้กสิณใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายขวาบ้างอยู่ข้างขวาบ้างเป็นอันว่ามีความเพลิดเพลินจิตทรงตัวตอนนี้เป็นฌานสี่เจ็ดทรงตัวดีกสิณก็ไม่หนีภาพไม่หายไปใจทรงตัว ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารสมเด็จพระพิชิตมารพิจารณาว่าเวลานี้เธอทรงฌานสี่ได้แล้วถ้าว่าเราไม่ช่วยเธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็จะเป็นพระโยคาวาจรที่ทรงฌานโลกีย์อยู่ตามนั้นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันได้ทรงนิมิตดอกบัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอเดิมทีมีสีสดใสสวยงามกลายเป็นดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้งเมื่อพระลูกชายในช่างทองเล่นกสิณเพลินก็นึกถึงภาพดอกบัวขึ้นมาได้ก็ลืมตามาดูเห็นดอกบัวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อนกลายเป็นสีดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้งแปลกใจว่าดอกบัวดอกนี้เดิมทีที่มีสีสดใสแต่เวลานี้ประเดี๋ยวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้เธอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนิมิตกสิณตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแห้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วก็ภาพความผ่องใสของกสิณเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกำลังทรงตัว
เมื่อเล่นอยู่กับภาพกสิณเพลินพอสมควรก็ลืมตามาดูดอกบัวใหม่คราวนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงนิมิตให้กลีบหล่นเกสรหล่นฝักหล่นแล้วก็ก้านหักอาศัยที่จิตเป็นสมาธิถึงฌาน4ปัญญาเกิดมากท่านก็ได้พิจารณาว่าโอ๋หนอดอกบัวนี่เดิมเป็นดอกบัวทองคำมีความสดสวยในสีมีความแจ่มใสแล้วก็มีความแข็งแรงช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวๆก็มีการร่วงโรยลงไปในที่สุดก็หักลงไปอย่างนี้ เป็นอันว่าทองคำที่เป็นวัตถุธาตุที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงกว่าเนื้อหนังมังสาของเราอย่างมากแต่ได้ว่าสามารถจะร่วงโรยและทำลายตัวเองลงไปได้ในระยะไม่ช้าตอนนี้อย่าลืมว่าปัญญาเกิดเป็นอย่างมากเพราะจิตตั้งอยู่ในฌานที่4ท่านจึงมาได้พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็คงจะไม่ต่างกับดอกบัวเพราะปรากฏว่าบิดามารดาของเราเดิมทีเดียวท่านก็คงจะหนุ่มเหมือนเราแล้วก็มีความผ่องใสเหมือนกับดอกบัวเวลานี้ท่านเป็นคนแก่ลงไปเสียแล้วได้ไปถึงปู่ย่าตายายท่านก็แก่มากลงไปในที่สุดคนที่เกิดก่อนนั้นตายไปหมดญาติของเรามีเท่าไหร่ทำตามที่จำได้ผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟัง ท่านก็ตายไปหมดชีวิตของเราก็จะมีสภาพเหมือนบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ตายทั้งหลายในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงเราในเมื่อความตายเข้ามาถึงเราแล้วถ้าเรายังมีความมัวเมาในชีวิตคิดว่าร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้เราก็อาจจะต้องเกิดใหม่ เมื่อเกิดใหม่แล้วความทุกข์ใดๆที่มีความทุกข์ยากลำบากความเหน็ดความเหนื่อยความปรารถนาไม่สมหวังที่ทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดกับเราอีกจัดว่าเป็นทุกข์หนักเราก็ควรจะตัดสินใจไม่มีความต้องการในความเกิดต่อไปในขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายังได้ทรงเปล่งสัพพันรังสีรัศมี6ประการเหมือนกับองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงนั่งประทับนั่งอยู่ที่หน้าของท่านจึงกล่าวว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุอย่างนั้นถูกแล้วขึ้นชื่อว่าสภาพร่างกายของเรานี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมโทรมไปทุกวันและในที่สุดมันก็จะสลายตัวเหมือนกับที่เธอคิดก็เช่นเดียวกับดอกบัวนี่แหละดอกบัวนี่เดิมมีสภาพผ่องใสต่อมาก็เหี่ยวแห้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็ทำลายตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาทำลายมันก็ทำลายตัวของมันเองฉันใดในร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็พยายามทำลายตัวเองไปทุกขณะในที่สุดมันก็สลายตัวคือพังหรือว่าตายฉะนั้นขอเธอจงอย่ายึดถือกายเป็นสำคัญความรู้สึกที่เรียกว่ากายของเรานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันสภาวะของมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในสุดเป็นปกติของมันชั้นใดขอเธอจงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้นั้นไส้มันไม่อยู่ในอำนาจของจิตคือเราไม่สามารถจะบังคับได้ถ้าอารมณ์ใจของเรายังมีความผูกพันในร่างกายของเราอีกว่าเป็นเราเป็นของเราและผูกพันในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีความผูกพันในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกก็ดีก็ชี้ว่ารู้อารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่ประกอบด้วยตัณหา ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นขอเธอจงใช้อารมณ์ตัดความผูกพันในร่างกายเสียเธอจงมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมาย
ร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหลายไม่มีความหมายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อจิตใจของเราไม่ผูกพันในร่างกายของเราก็ดีในร่างกายบุคคลอื่นก็ดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ดีก็ชื่อว่าอารมณ์ถึงที่สุดของความทุกข์จะถึงกับเธอขึ้นชื่อว่าเธอเป็นผู้จบกิจในพระพุทธศาสนากิจอื่นใดที่จะต้องพึงมีไม่มีอีกชื่อว่าพ้นผู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วภาพองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็หายไปพระลูกชายในช่างทองจึงได้จับกสิณใหม่มีอารมณ์ใจผ่องใสดีแล้วจึงได้พิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วโดยพิจารณาตัวเองเป็นสำคัญในที่สุดกำลังปัญญาในขณะนั้นที่จิตทรงฌานสี่เป็นปัญญาที่มีความหลักแหลมมากจิตก็ตัดความยึดถือร่างกายไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดจิตก็เป็นเอกคตารมหมายความว่ามีความเบื่อหน่ายในร่างกายโดยเฉพาะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ต่อไปชั่วขณะเดียวจิตของท่านก็เข้าถึงสังขารุเปขาญาณวางเฉยในความต้องการในร่างกายเสียได้วางเฉยในความต้องการในร่างกายของบุคคลอื่นเฉยในความต้องการในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกแล้วก็เฉยหมดในการที่เราจะต้องไปปรากฏเป็นเทวดาหรือพรหมไม่มีความต้องการจิตของท่านพระลูกชายในช่างทองในขณะนั้นก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารจัดว่าเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงคือเป็นพระอรหันต์นี่แหละบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายการเจริญเพื่อกรรมฐานในกรรมฐาน40จะเป็นกรรมฐานกองไหนก็ตามถ้ามีความฉลาดก็ไม่ต้องเจริญมาก เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ควบคู่กับวิปัสสนาญาณญาณนี้ก็ได้สำเร็จมรรคผลได้เช่นเดียวกับลูกชายพระช่างทองฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเจริญกสิณกองใดกองหนึ่งก็ดีที่เป็นที่อัธยาศัยของเราชอบขณะที่จิตยังไม่ถึงจตุตฌานก็ตามเมื่อคลายจากอารมณ์สมาธิหรือการจับจ้องเพ่งภาพกสิณแล้วจงพิจารณาในวิปัสสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงสอนแต่ความจริงไม่ต้องพิจารณาอย่างพระลูกชายในช่างทองเสมอไปก็ได้ จะพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบ คือแบบที่พิจารณานะมีเยอะผมก็ไม่รู้จะจี้เอาตรงไหนเวลามันเหลือ2นาทีในแบบของมหาอุทิปทานสูตรในแบบอนุสติในแบบอสุภกรรมฐานหรือในแบบของจตุธาตุประฐาน4อะไรก็ได้ตามใจแล้วมาควบคู่กับวิปัสสนาญาณให้เห็นว่ามีสภาพเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมีสภาวะเป็นความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตนเมื่อจิตใจของเรายังนึกยังพอใจในร่างกายของตนและของบุคคลอื่นในโลกอยู่ก็รู้ตัวเรายังโง่คือมีความต้องการในความทุกข์ให้มีความรู้สึกว่าเราจะสุขเพราะอาศัยสังขารุเปขาญาณเป็นสำคัญคืออารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในความวางเฉยไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ช้านักท่านก็จบกิจในพระพุทธศาสนากิจอื่นที่จะต้องทำไม่มีต่อไปอรมันดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายการแนะนำเรื่องกสิณในตอนต้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วแล้วก็จบพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้ตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงสอนไม่ผิดแน่ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจให้คงที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตามที่ศึกษามาแล้วนี้จะปฏิบัติตามกสิณนี้ได้แบบใดก็ตาม ที่คล่องอยู่ให้ถึงการเวลาสมควรที่ท่านมีความประสงค์สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
ขอความปรารถนาดีของท่านหลายจงสำเร็จผลตามที่ตนต้องการสวัสดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผู้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจำอยู่สองประการคือหิริระโอตัปปะหิริความอายต่อความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วก็รวมความว่าท่านผู้ใดพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นก็ไม่พอใจในความชั่วนั่นเองหากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาคือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระอนาคามีและอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่วด้านระดับพระอนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกามอารมณ์หรือว่ามัวเมาในกามฉันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในประการหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธพยาบาทคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกข์มีที่ไหนทุกข์ชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นนั้นว่าการพอใจในกามารมณ์คือรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจิตคลุกคล้าไปด้วยกามารมณ์ก็ดีความมักโกรธพยาบาทจองร่างจองผลาญบุคคลอื่นก็ดีอาการทั้งสองประการนี้ไม่มีอะไรบันดาลความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปคนหรือว่ารูปสัตว์หรือว่ารูปวัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยงเลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วิเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แต่รูปของตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติจึงเห็นว่ารูปมีสภาพเป็นอนิจจังแล้วก็รูปมีสภาพเป็นอนัตตาเกิดแก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปมันไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียงไม่เป็นปัจจัยแห่งการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่เสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอันว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปก็แล้วก็แล้วกันไปการทรงตัวของรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามารมณ์คือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้วก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุขแบกทุกข์ที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดง่ายๆ
ก็เรียกว่าความโง่มันเข้ามาสิงใจตัวเองยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบันดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทำไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ด้วยกันก็เป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาซึ่งเราเห็นกันได้โดยง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายที่ทรุดโทรมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่ก็ทุกคู่เมื่อความมีบุตรพันธุ์มีบุตรธิดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแก่ลงไปป่วยลงไปตายจะความตายจะเข้ามาถึงภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในที่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อยถ้าไปโดนลูกอกตัญญูไม่รู้คุณเข้าก็เสร็จการมีลูกมีเต้าถือว่าย่อมเป็นที่พึ่งสืบตระกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบตระกูลทางใครนั่นมันไม่มีสืบตระกูลสักเท่าไรก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะพึงเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในกามฉันทะเส้นได้ความสุขมันเกิดมันมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ชื่นบานหันษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริงๆแต่ความสุขนี่จะมีขนาดไหนท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทั้งหลายจงพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใช้จิตยับยั้งความพอใจในกามารมณ์ด้วยกำลังของฌานถ้าแค่ฌานสมาบัติจะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้นวิธีตัดก็คือใช้สกายทิฏฐิการกายคตานุสติคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงและอสุภสัญญาหรืออสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสกปรกแล้วใช้สกายทิฏฐิเข้ามาเทียบควบกันคือพิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสกปรกตามสภาวะความเป็นจริงและก็พิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาสลายตนกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแห่งเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายเป็นอิสรภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสกปรกตรงไหนกายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไปกายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ถ้าเราจะเกาะจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปแบกกายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นของเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมีเพราะว่ากายของเรานี้กายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีมันจะสลายตัวไปในที่สุดถ้าอารมณ์จิตขมันดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจารณากายพิจารณากายเราพิจารณากายเขาว่าของสกปรกตามธรรมชาติของมันพิจารณาตามความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายว่าสุดโทรมแล้วก็พังไปในที่สุดอย่างนี้จิตท่านจะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้นแม้ว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านจะไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัด
เพราะเป็นกิเลสที่มีภัยใหญ่กระทบกระทั่งมากไม่เหมือนอสุภะไม่เหมือนกามฉันทะกามฉันทะเป็นตัวนำความทุกข์มาแต่มีความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการปฏิฆะคือการที่ทำใจตนเป็นคนโหดร้ายชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขาอย่างนี้มันเป็นการประกายความชั่วของจิตเพราะอะไรเพราะอารมณ์อย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเร่าร้อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะประทุษร้ายเขาเขาคิดจะประทุษร้ายเราตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าปูชาและปฏิบูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชาจะได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้อยู่ในไหว้ตอบแล้วเมื่อเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์มันสุขแล้วมันทุกข์มันดีหรือมันชั่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักสุขเกลียดทุกข์ฮิริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็การคิดประทุษร้ายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทำแต่การที่เราจะไม่ทำมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจิตใจก้าวถึงมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีคือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติได้แก่มีความรักมีความสงสารไม่อิจฉาริษยาเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดขันธ์ห้ายังปรากฏในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าเราจะต้องกระทบกับอารมณ์ทั้งสองประการคืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วก็อนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใจของเราก็มีการวางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครจะด่าจะว่าก็รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคนเรากลัวความชั่วอายความชั่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายทรงพรหมวิหาร4แล้วสักกายทิฏฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายอิสรภาพกายนำความทุกข์มาให้จิตใจของเราจะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสำคัญตามที่องค์สมเด็จพระพักวันตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายภายนอกคือกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายเราก็นำทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นำทุกข์มาให้วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าไปแบกภาระก็นำทุกข์มาให้เป็นนั้นว่าทั้งกายภายในคือกระกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมดเราจะถือว่าเราจะทำทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาชั่วคราวแล้วก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาวใช้เครื่องแต่งตัวก็สักแต่ว่าให้มาทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เกิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติ
คิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบทั้งสองอย่างมีทั้งความสกปรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์พบกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าร่างกายสกปรกร่างกายมีรมแทรกแซงคือทั้งอิทธารมและอนิทธารมคืออารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้พ้นทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับปฏิฆานี้ถือเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญอารมณ์สรรเสริญไม่สนใจอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ที่เขาด่าว่านินทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คืออุเบกขาแต่ขณะใดเราทรงอุเบกขาได้ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหิริโอตตัปปะขั้นอนาคามีผมขออธิบายย่อๆไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะถ้าพูดกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ได้อย่างการขยายความเหมือนกันมาขั้นสุดท้ายเมื่อจิตใจของบรรดาท่านหลายสามารถทรงอนาคามีไว้ได้โดยตัดอารมณ์ในกามฉันทะทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์รูปธาตุก็มีแต่ความสลดว่าโอ๋หนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดีไม่มีสะอาดมีแต่ความสกปรกอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นของโลกที่ก้องเข้ามาในใจความรู้สึกของเราส่งไว้ว่าอารมณ์ของโลกที่เป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชาวบ้านเขาชอบใจได้กับคำสรรเสริญเนื้ออนิจจารมณ์ในอารมณ์ที่ชาวบ้านไม่ชอบใจในการเปรียบเปรยได้นินทาว่าร้ายอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้ชั่วถ้าใจไม่ยอมรับสักอย่างเดียวอารมณ์ทั้งสองรายการก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราไม่ดีเพราะคำเราไม่ชั่วเพราะคำนินทาความดีความชั่วอยู่ที่เราสร้างอารมณ์ของเราดีหรือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่วถ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำหนินทาว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามรวมความว่าระวังอารมณ์เป็นสำคัญตอนนี้ไปก็กล่าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันต์หิริโอตตัปปะอะไรสำหรับพระอรหันต์การจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องอายจิตที่มันติดตั้งความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากอยู่แค่พระโสดาสกิทาคาก็ตัดกิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือ1รูปราคะ2อรูปราคะถ้าหากจิตของเรายังคิดอยู่ว่ารูปฌานและรูปฌานนี้เป็นของดีชั้นเลิศประเสริฐสามารถทำให้คนพุทธพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่าอารมณ์ของเรายังชั่วว่าแค่รูปฌานและรูปฌานไม่สามารถจะบันดาลให้คนพ้นทุกข์ได้จริงจังแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเกาะรูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับว่าห้ำหันกับบรรดากิเลสทั้งหลายฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและอรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌานหรือว่าทั้งสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสหยาบไม่เข้ามาสิงใจและให้เป็นกำลังใหญ่สำหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเข้ามาหั่นหำกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอธิปัญญามองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานนั่นท่านที่ทรงเล่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริง
เพราะว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตนยังมีความวุ่นวายในอุทธัจจะคืออารมณ์ยังแทรกซ้อนมีอารมณ์ซ่านไม่เข้าจุดหมายไปทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานในมานะและอุทธัจจะฉะนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่เขาเรียกว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐและนึกถึงความคุณธรรมที่ทำบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านผู้ใดใช้กรรมฐานกองนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นอรหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตนนั้นมันดีแล้วมันเลวถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือตนนี้เลวจริงๆเพราะอะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอ้สภาพของเกิดแก่เจ็บตายมีสภาพร่างกายสกปรกมีความเกิดในขึ้นมาในเบื้องต้นร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่ก็ว่านั่งรังเกียจอะไรร่างกายแรงต่อแรงที่จะเหม็นสาบกันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเลวเกินไปเป็นว่าร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตายคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สกปรกสมมุติเหมือนกันอารมณ์ไม่ทรงตัวเหมือนกันทำไมจึงต้องรังเกียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทธัจจะอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากเป็นเพียงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิสองเราไม่มีกามฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มีสามเราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทำสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มีตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงัดนั่นก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปรินิพพานถ้าอารมณ์จิตสั้นมันสั้นนิดเดียวเท่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ปราณของเรายังมีอยู่เราจะเป็นละธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั่นใช่นั่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานได้แก่เองเป็นอรหันต์แต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดสินกำลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่ากิเลสอย่าที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้เราก็สามารถจะตัดได้ไหนๆเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอเข้าไปตัดแค่เพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมเทวดาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ได้มีประโยช
ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสร็จกิจที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเรียบร้อยมีความนิยมเฉพาะพระนิพพานอย่างยิ่งและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเย็นไม่สนใจอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึงเรานี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในกามฉันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโลภมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสันดานเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันธ์ 5ของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานมีความรู้สึกอยู่ว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นปกติไม่ช้ามันก็เป็นผุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานผมพูดย่อที่สุดก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในอนุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรรมฐานนี้ใช่ผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิกขาคานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านที่พอใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เอาละสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและจะเลิกเมื่อไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานได้กรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้จะขอแนะนำในเรื่องอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามคือว่าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงสำหรับอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็น10อย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าสำหรับวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกออกเป็น10อย่างตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาก็ปฏิบัติรวบกันทีเดียวหรือว่าตามหลักวิชาที่ศึกษานั่นอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วก็ทำกันอย่างหนึ่งสำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญถ้าหากว่าท่านผู้ใดทรงอารมณ์ใจในด้านอสุภกรรมฐานถึงฌาน4แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณควบคู่กันไปปัจจัยที่จะพึงได้หรือว่าผลที่จะพึงได้อย่างเร็วที่สุดอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะเข้าถึงพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ทันทีฉะนั้นกรรมฐานกองนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดหมดหนึ่งแต่ถ้าว่าสำหรับอสุภกรรมฐานนี้จะเหมาะเฉพาะสำหรับท่านที่มีจิตในราคะจริตเท่านั้นนี่ว่ากันถึงเบื้องต้นว่าการจะเริ่มใช้ในเบื้องต้นนั้นเหมาะสำหรับท่านที่มีจิตน้อมไปอยู่ในราคะจริต
และถ้าว่าจริตของคนเหล่านี้ของบรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายโปรดทราบว่าคนเรานี่มีจริตจริงๆครบ6อย่างแต่ว่าอะไรจะพึงมาหาเราก่อนเท่านั้นหรือว่าอะไรจะนำหน้าขอให้พิจารณาอารมณ์ของเราว่า1ราคะจริตอารมณ์ที่มีการรักสวยรักงามสำหรับราคะจริตนี้จะไปเหมาก็หาว่าเป็นผู้มากๆในกามคุณไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการมากๆในกามคุณแต่ว่ามีอารมณ์ชอบสวยชอบงามชอบสิ่งที่มีระเบียบเรียบร้อยจะทำอะไรทุกอย่างก็มีระเบียบต้องเรียบต้องร้อยต้องสะอาดไปหมดแม้แต่สีสันวรรณะก็เลือกสีอย่างนั้นเหมาะสีอย่างนี้ไม่เหมาะลักษณะอย่างนี้เหมาะลักษณะอย่างนี้ไม่เหมาะแม้แต่ของที่จะกินเข้าไปก็ต้องประดับประดาทำมันสวยสดงดงามแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วไม่ทำให้งามไม่ทำให้สวยก็กินได้ให้ทำให้สวยให้ทำงามทำให้เนื้อของของมันเสียไปแต่ถ้าว่าคนพวกนี้เว้นไม่ได้ต้องให้มันสวยสดงดงามอยู่ตามปกติอย่างผลไม้ที่จะกินต้องแกะสลักเป็นแบบนู้นแกะสลักเป็นแบบนี้ถ้าเป็นนักเศรษฐกิจจริงๆแล้วก็เขาจะหาว่าเสียของเปล่ามันเสียเนื้อของผลที่เพิ่งกินเข้าไปแต่ถ้าว่ากำลังใจของคนที่อยู่ตั้งอยู่ในลักษณะราคะจริตจะต้องทำไม่ทำแล้วมันไม่สบายใจแม้แต่ของในบ้านห้องนอนห้องที่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปกติลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราคะจริตจะดูคนก็ต้องดูผิวดูสวดทรงแม้แต่ของใช้ไม้สอยก็เช่นเดียวกันของดีมีค่าเสมอกันแต่รูปสวยไม่เท่ากันไม่เอาต้องเอาของสวยอันลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราคะจริตผมคิดว่าอารมณ์อย่างนี้ย่อมมีกันในจิตของคนทุกคนนี่ประการหนึ่งโทสะจริตอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธสำหรับโทสะจริตจริงๆที่เราต้องนำก็มีอาการอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ได้ว่าคนใดที่ยังไม่ถึงพระอนาคามีไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีเป็นอันว่าโทสะจริตก็มีกันในคนทุกคนเหมือนกันสำหรับโมหะจริตแล้วก็วิตกจริตเป็นอารมณ์ซึมที่ตัดสินใจได้ไม่แน่นอนตัดสินใจไม่เด็ดขาดและมีความโง่ผสมบางทีก็ติดตัดสินใจรวดเร็วแต่ถ้าว่าไม่เรียบร้อยขาดการไข้ครวญกายคันขาดการใช้ปัญญาไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากการจะเข้าไปหาคนการจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการเวลาเป็นเรื่องสำคัญการพิจารณาไข้ครวญเสียก่อนเป็นของสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าถ้าทำแล้วไม่ใช้สมองคิดพิจารณาถูกด่าถูกว่าถูกลงโทษแต่ความจริงบางทีเราจะทำดีแต่ไม่ถูกกับกาลเทศะมันก็เลยดีไปเหมือนกันลักษณะอย่างนี้เป็นอาการของโมหะจริตกับวิตกจริตอาการอย่างนี้ผมก็ว่ามีแต่คนทุกคนเหมือนกันแต่มันเลือกเวลาสำหรับศรัทธาจริตมีอารมณ์เชื่อง่ายใครเขาพูดอะไรใครพูดอะไรก็เชื่อ เห็นดีไปกับเขาด้วยทุกอย่างโดยไร้ปัญญาพิจารณาสำหรับคนที่ถูกหลอกถูกลวงก็โดยมากหนักเป็นราคะจริตไอ้ขอโทษศรัทธาจริตบางท่านก็หนักในโลภะจริตแต่ว่าอาศัยที่โลภะมันครอบใจมากเขาพูดเรื่องทรัพย์สินก็เลยเชื่อจัดเป็นศรัทธาจริตเป็นอันว่าอาการอย่างนี้ก็มีกับเราทุกคนในอาการบางขณะนั่นจริตที่6ก็ได้แก่พุทธจริตเป็นอารมณ์ของคนฉลาด
มีความปลอดโปร่งมีความปลอดปราดเปรื่องรู้เท่าทันคนตามสภาวะการรู้เท่าเหตุการณ์ในกรณีต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมีปัญญาเฉลียวฉลาดจำง่ายเข้าใจเร็วผมก็ว่าการอย่างนี้ก็มีกับคนทุกคนในบางขณะเหมือนกันฉะนั้นรวมความกันแล้วจริต6ประการเราก็ต้องศึกษาในการเจริญพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพระกรรมฐานไว้ถึง40อย่างให้เป็นกรรมฐานเฉพาะกิจทั้ง30อย่างเป็นกรรมฐานกลางทั้ง10อย่างกรรมฐานเฉพาะกิจก็ได้แก่ราคะจริตราคะจริตนี้ถ้าให้ใช้อสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายคตานุสติ1อย่างเป็น11อย่างสำหรับโทสะจริตให้ใช้พรหมวิหาร4กับกสิณ4สำหรับกสิณ4ก็ได้กสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวพรหมวิหาร4กสิณ4รวมเป็น8อย่างสำหรับโมหะจริตกับวิตกจริตให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวสำหรับศรัทธาจริตให้ใช้อนุสติ6คือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและก็เทวตานุสติสำหรับพุทธจริตให้ใช้อาหารเรปริกูลสัญญาจตุธาตุประธาน4มรณานุสติกรรมฐานก็อุปสมานุสติกรรมฐานรวมเป็น30อย่างให้เลือกใช้เอาตามอัธยาศัยสำหรับกรรมฐานกลางจะเป็นจริตอะไรก็ใช้ได้ก็ได้แก่ปฐวีกสิณเตโชกสิณวายุกสิณอาโปกสิณอากายกสิณอาโลกสิณและอรูป4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรวมเป็น10เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดพอจัดกรรมฐานเฉพาะกิจไว้ฉะนั้นในการเจริญพระกรรมฐานและศึกษาพระกรรมฐานท่านมนักปฏิบัติทุกท่านจะต้องรู้อารมณ์ใจของตัวเองไม่ใช่ไปถามชาวบ้านว่าถ้าขณะใดจิตใจของเรามีความรักสวยรักงามน้อมไปในราคะจริตเราก็ใช้อารมณ์อสุภสัญญาคือในอสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตานุสติเอามาหักล้างอารมณ์อย่างนั้นหาความจริงให้พบถ้าอารมณ์ของเรามีความโกรธปิ้วเฉียวฉุนกลายเป็นคนมีอารมณ์โหดร้ายในขณะบางขณะเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็ใช้พรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหักล้างถ้าอารมณ์ใจมันโง่ต้องถือว่าอารมณ์โง่ตัดสินใจไม่ตกลงขาดปัญญาพิจารณาขาดการไขครวญอันนี้ท่านทั้งหลายต้องจำให้ดีการที่คนเราทั้งหลายต้องถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิตีเตียนถูกไล่ออกจากสถานที่ก็เพราะอาศัยโมหะกจริตกับวิตกกจริตเพราะความโง่เป็นสำคัญขาดการใคร่ควรขาดการพิจารณาไม่ได้ดูการเวลาว่าเวลานั้นมันสมควรจะพูดสมควรจะทำหรือไม่หรือบางทีจะไปหาใครก็ไม่ได้พิจารณาว่าท่านผู้นั้นว่างหรือทำอะไรอยู่พรวดพราดเข้าไปรายงานกิจการหรือว่าต้องการผลที่เราจะพึงทำงานที่เขากำลังทำอยู่มันก็จะเสียอย่างนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความกระทบกระเทือนใจจากถ้อยคำและจริยาที่ไม่น่าเราไม่คิดว่าจะพบแต่เราต้องโทษตัวเราเองเป็นสำคัญที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแล้ววนิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญแล้วจึงทำเวลาที่เราจะทำเราจะพูดต้องจะคิดใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าการนี้มันควรหรือไม่ควรนี่เป็นเรื่องใหญ่
อาศัยความโง่อย่างนี้และอาศัยใจที่มีอารมณ์หยาบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้จับอานาปานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เพราะว่าอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีอารมณ์ละเอียดการรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะจริงๆมันรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าจิตใจของเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติบุคคลนั้นไม่มีงานที่จะพลาดสำหรับคนที่มีความเชื่อง่ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ใช้อนุสติ6ประการคือพุทธานุสตินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์สังฆานุสตินึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ศีลานุสตินึกถึงความดีความสุขในการปฏิบัติศีลเป็นอารมณ์จาคานุสตินึกผลแห่งความสุขในการให้ทานการบริจาคเป็นอารมณ์เทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมของเทวดาเป็นอารมณ์แทนที่เราจะไปเชื่ออย่างอื่นก็กลับมาเชื่ออนุสติ6ประการผลใหญ่ก็จะพึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติ6ประการนี้ถ้าใครมีครบถ้วนจิตใจเข้าถึงมั่นคงคนนั้นก็เป็นพระโสดากับสกิทาคารู้สึกว่าเป็นไม่ยากสำหรับท่านที่มีความฉลาดในพุทธานุสติองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถให้ใช้มรณานุสติกรรมฐานหรือว่าหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุประธาน4หรืออุปสมานุสติกรรมฐานสุดแล้วแต่อารมณ์นี่เป็นอันว่าเราจะต้องพิจารณาอารมณ์ของเราเองเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าถ้าเรามีราคะจริตเป็นเบื้องหน้าความรักสวยรักงามย่อมมีแก่กันทุกคนเราก็จะใช้แต่อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติไม่ใช่อะไรอื่นเสียเลยก็ใช้ไม่ได้จิตเราเว้นจากความโกรธได้แล้วหรือยังจิตใจเราเว้นจากความโง่ได้แล้วหรือยังและจิตใจเราเว้นจากการเชื่อง่ายไร้ปัญญาแล้วหรือยังบางคราวจิตใจเราอาจจะฉลาดก็ได้ฉะนั้นอารมณ์ใจของเราเกิดอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นใช้กรรมฐานให้มันถูกต้องตามอารมณ์อย่าถือเถนตรงอย่างเดียวถ้าจิตมีความรักเป็นเบื้องหน้าถูกแล้วเราใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติแสดงว่าถ้าบุญวาสนาบารมีของเราทรงตัวดีก็เป็นอรหันต์ไปเลยถ้าเรายังโง่อยู่มันก็ต้องใช้กรรมฐานที่ประจำกับจริตทุกอย่างในเมื่ออารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสำนักของเราความจริงถ้าคนเก่าๆฟังอยู่ไม่ควรจะมีอะไรต้องสงสัยถ้ารักดีฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญญาณ10รายการเป็นเรื่องที่จะต้องจำเอาจิตเข้าไปสนใจให้มากแต่ถ้าว่ายังมีบางคนไม่เข้าใจและยังมีพระบางท่านที่ยังไม่มีความสำรวมในจริยายังมีอยู่นี่แสดงว่าคบความเลวไว้มากนี่เราฟังกันวันไม่รู้จักกี่เที่ยวนะฟังแล้วก็ใช้จำพอดีจะพูดแบบภาษาโบราณภาษาโบราณเวลาเขาว่าคนโง่เขาบอกจงใช้หัวแม่เท้าจำไว้เสียบ้างนี่ความจริงฟังก็แล้วก็คิดในการที่จะได้ฟังอย่างนี้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฟังกันทั้งวันทั้งคืนแต่จิตยังเลวอยู่จริยายังเลวอยู่อารมณ์ยังเลวอยู่อันนี้ก็เลยหาความดีไม่ได้กันฉะนั้นขอท่านบางท่านจะมาอยู่ใหม่มาอยู่เก่าไม่สำคัญจงทำตัวให้มันถูกกับระเบียบเสียว่าเดี๋ยวจะต้องแหกพรรษากัน
เป็นอันว่าการศึกษาพระกรรมฐานวันนี้แต่ความจริงเรื่องสำหรับสุขวิปัสสโกคิดว่าจะไม่พูดเรื่องจริต6แต่มันก็มีความจำเป็นเพราะมิฉะนั้นก็จะพบว่าความโง่ของจิตหรือว่าการพิจารณารุนแล้วฟังกันอยู่เสมอฟังกันตั้งหลายเวลาอาจจะกลายเป็นฟังเป็นพิธีไปกลับไปพบอารมณ์ความโง่ของคนเข้าให้มันน่าสลดใจในความชั่วของจิตที่ไม่ใช้ปัญญาจะไม่ใช้ความคิดไม่ใช่การพิจารณาอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเกิดจะอีกนานนะมั้งให้เกิดในมนุษย์เนี่ยมันก็ยังดีที่พระอริยเจ้าท่านว่ามันเลวมันก็ยังดีดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าหากว่าฟังกันอย่างนี้จิตใจยังเลวอยู่แล้วก็ต้องเกิดในอบายภูมิอีกหลายแสนกับจำไว้ดีดีนะแล้ววันนี้เลยไม่ต้องพูดกันสิเรื่องอสุภกรรมฐานมีเวลาอยู่บ้างพอสมควรฉะนั้นการใช้อารมณ์พระกรรมฐานเกี่ยวกับจริตท่านให้ดูว่าจิตใจของเรามีอจริตหนักมาทางด้านไหนถ้าหนักไปในราคะจริตก็ใช้อสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตานุสติเข้าประหัตประหารทันทีถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเศร้าลงไปมันสลดลงก็ไปไล่จับถึงแม้มันจะไม่สลดลงก็ตามแต่บางขณะไอ้อสุภไอ้ความรักสวยรักงามมันคลายตัวเกิดความโกรธเกิดอารมณ์พิฆาตจองร่างจองผ่านขึ้นก็ใช้กรรมฐานที่เหมาะสมคือว่าพรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ใช้มาให้เหมาะใช้มันให้เป็นเสียทั้งหมดตำรับตำรามีเทพมีหนังสือมีฟังก็ฟังแต่บางทีก็ลืมฟังกันมากจริงๆแต่ก็ยังลืมอยู่ยังโง่กันอยู่นี่มันแย่ก็ขอพูดอสุภกรรมฐานสัก8นาทีเวลามันเหลือเท่านั้นสำหรับอสุภกรรมฐานนี่อสุภะฟังให้ดีนะคำว่าอสุภแปลว่าไม่สวยไม่งามแต่คนที่ไม่ควรเจริญอสุภกรรมฐานมีพวกหนึ่งแล้วก็ควรจะใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ทีหลังใช้ในเมื่ออารมณ์สมาธิหรือว่าปัญญามันเริ่มดีขึ้นมาบ้างใช้ทีหลังคือใช้ปัญญาพิจารณาไม่ต้องเข้าไปหาสุขนั่นก็คือพวกที่เป็นลิสิดวงจมูกหรือพวกที่เป็นโรคทางด้านท้องทางด้านทางเดินของอาหารที่ได้แก่โรคกระเพาะอาหารที่ท้องอืดอยู่เสมอพวกนี้ไม่ควรเข้าไปยืนใกล้อสุภหรือว่าศพที่เขาตายแล้วมีกลิ่นเน่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายถ้าได้ว่าจะใช้อารมณ์นี้ได้ในเมื่อใช้กรรมฐานอย่างอื่นเป็นฌานใช้จิตพิจารณาเฉยๆเพราะว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นฌานปัญญามันเกิดเป็นเอาเรื่องแนะนำกันเขาผ่านไปหมดเวลาไปตั้งเยอะเหลือเวลา6นาทีตอนนี้ก็มาขอแนะนำกันสักเล็กน้อยเพราะว่าการพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาตอนไหนตอนคนตายสัตว์ตายคนเข้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันเห็นยังไม่ต้องอธิบายกันวันหนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงสองวันสามวันมีลักษณะเป็นยังไงจนกระทั่งขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุกนี่ก็มีกายโทรมลงจนกระทั่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหนังหายไปหรือเส้นเอ็นหุ้มกระดูกเส้นเอ็นหายไปเหลือแต่กระดูกอย่างนี้เรียกกันว่าอสุภกรรมฐานเฉพาะในร่างของคน
แต่ว่าถ้าการพิจารณาจริงๆเขาไม่พิจารณาแต่คนไม่พิจารณาแต่สัตว์พิจารณาถึงแม้แต่ว่าวัตถุต่างๆมันก็ไม่สวยไม่งามแต่ว่านั่นเป็นอารมณ์ละเอียดนี่ว่ากันถึงอารมณ์หยาบเสียก่อนนี่การเจริญอสุภกรรมฐานจริงๆจังๆเขาทำกันแบบนี้ตาในสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีในสมัยหลังก็ดีที่เขาทำกันเขามักจะพยายามหาศพคือคนตายหรือว่าสัตว์ตายได้แล้วมันยิ่งเน่าเท่าไรก็ยิ่งดีหาทางไปพิจารณาคือยืนดูพิจารณาดูด้วยการที่น้ำเหลืองไหลด้วยการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงพิจารณาดูว่าขณะที่เขามีลมปราณอยู่ลักษณะร่างกายเป็นยังไงพอสิ้นลมไปแป๊บเดียวร่างกายที่อบอุ่นก็เย็นชืดเพราะธาตุไฟหมดไปท่านลมหมดไปตอนนี้คนที่รักกันเกือบตายก็เข้าใกล้ไม่ได้ก็เริ่มกลัวกลัวอะไรกลัวสกปรกไอ้คำว่ากลัวผีหลอกแต่ไอ้ผีเผลอมันไม่มีเรียกว่ากลัวกลัวการสิ้นลมกลัวกลัวร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญาณคือว่าสภาพเดิมความอบอุ่นความนิ่มนวลมันหมดไปเนี่ยแล้วก็เริ่มเกลียดเริ่มกลัวเมื่อมีชีวิตจิตใจอยู่รักกันเกือบตายพอตายนิดเดียวก็หากันไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันไม่น่ารักมันหมดที่จะรักซะแล้วจุดที่รักจริงๆความจริงความจริงไอ้เมื่อขณะรักกันจริงๆมันต้องการเนื้อต้องการหนังแต่ถ้าว่าพอสิ้นลมปราณไปหน่อยเดียวจิตออกจากร่างไอ้เนื้อหนังที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องการเพราะอะไรเพราะสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปจากความอบอุ่นกลายเป็นการเย็นชืดต่อมาเนื้อหนังถลอกปอกเปลือกน้ำเหลืองไหลลิ้นจุกตาโปนกลิ่นเหม็นฟุ้งเปลี่ยดใหญ่คราวนี้เข้าใกล้ไม่ได้แต่เรื่องนี้จะเก็บไว้พูดในวันหลังจะพูดในลักษณะของการยืนพิจารณาศพก่อนการพิจารณายืนพิจารณาศพนี่ต้องมีความฉลาดองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำไว้อย่างนี้ว่าจงอย่ายืนท้ายลมถ้ายืนท้ายลมนี่กลิ่นเหม็นมันจะเข้าจมูกเข้าปากมันจะเกิดโทษเพราะว่ากลิ่นเหม็นจะเป็นปัจจัยให้เกิดโรคนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความละเอียดพอแล้วก็จงอย่าลืมยืนเหนือลมยืนเหนือลมจริงๆไอ้กลิ่นมันก็หวนกลับเข้าไปหาตัวได้แล้วก็จงอย่ายืนตรงเพราะว่าลักษณะร่างกายจะให้มันตรงซากศพเกินไปเพราะจะขวางทางของอมนุษย์เมียสุรกายเป็นต้นที่ต้องการเข้ามากินซากศพถ้าขวางแกเข้าแต่แกแกล้งเรามันก็อยู่เหมือนกันท่านให้ยืนด้านเหนือลมแต่ยืนเฉียงเฉียงไม่ใช่ตรงศพเพราะเวลาที่ลมพัดมามันจะพากลิ่นเลยออกไปกลิ่นเหม็นจะไม่กระทบเรามากเกินไปแต่แม้บ้าศพเนี่ยคุณเลยพอเขาเปิดลมพับกลิ่นพรวดขึ้นมาเข้าจมูกเกือบช็อกบางทีเกือบอาเจียนอย่างนี้ผมก็โดนมาแล้วนะแต่ว่านี่เป็นลักษณะของการพิจารณาศพว่าการจะเข้าไปพิจารณาศพนั้นต้องทำกันแบบนี้จำไว้แล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจำนะจะใช้แบบโง่ไม่ใช่จำแล้วก็ฟังส่งเวลาไปยืนดูศพจริงๆยืนท้ายลมบ้างยืนเนื้อลมบ้างยืนตรงศพบ้างไอ้อย่างนี้มันเป็นภัยมันเป็นโทษสำหรับวันนี้ก็ได้กันแค่นี้แหละทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้ไปเจอโง่เขาเขาจริงไม่เจอแต่วันนี้เจอมาหลายวันแล้วเพราะนั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอน่าสงสารฟังกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่
อารมณ์ที่ว่ากันถึงอรหัตตผลเนี่ยพูดก็ไม่รู้กี่รอบฟังเทปที่บันทึกไว้ก็เป็นไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากันอันนี้น่าสงสารอย่างยิ่งถ้าหากว่าการศึกษาอย่างสมัยก่อนไม่ได้ฟังกันอย่างนี้ก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันเลยถ้าเราสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรขอบรรดาท่านทั้งหลายทรงกำลังใจที่เคยปฏิบัติมาจะต้องการพิจารณาหรือภาวนาอะไรก็ได้ตามอัธยาศัยจริงกว่าว่าเห็นเวลานั้นบัดถึงจะหิจงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรกว่าท่านจะเลิกสวดด้านประโยคคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอเป็นบรรสรุปอนุสติ10คำว่าอนุสตินี่แปลว่าการตามระลึกนึกถึงอารมณ์10ประการก็ได้แค่1นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติ2ระลึกนึกถึงความดีของพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติ3ระลึกนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์เรียกว่าสังฆานุสติ4ระลึกนึกถึงความดีที่องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงสอนเรียกว่าศีลานุสติ5ระลึกถึงความดีของทานการบริจาคที่เราสละไปแล้วเพื่อหวังการเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขก็ไม่มีอารมณ์ผูกพันผวาหวังการตอบสนองอย่างนี้เรียกว่าจาคานุสติ6นึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐคำว่าประเสริฐก็คือความดีไม่มีที่ติเรียกว่าเทวตานุสติ7นึกถึงความตายที่มันจะเข้ามาถึงซึ่งเป็นของที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่ามรณานุสติ8ระลึกนึกถึงกายว่ามันสักแต่ว่ากายคือมีธาตุ4ประชุมกันมาแบ่งเป็นอาการ32มีการสลายตัวไปในที่สุดนี่คือกายคตานุสติ9นึกถึงลมให้ใจเข้าออกให้สติทรงอยู่เรียกว่านาปานุสติ10นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกอุปสมานุสติเป็นวันอันว่าอนุสติทั้ง10รายการนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะถามผมว่าเราควรจะทรงอนุสติอะไรดีจึงจะเป็นการสมควรถ้าจะให้กระผมตอบผมก็ขอตอบกับท่านทั้งหลายว่าอนุสติทั้ง6นี้จำเป็นจะต้องทรงทั้งหมดเพราะว่าเป็นของดีทั้งหมดการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นของดีนึกถึงพระพุทธเจ้าจงอย่านึกถึงแต่ความดีที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างเดียวจงพากันนึกถึงขันธ์ 5ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียด้วยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมานานเนี่ยเพื่อจะรวบรวมกับปัญญาความรู้ขององค์สมเด็จพระวิชิตมารมาสอนพวกเราเมื่อถึงที่สุดแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะรักษาขันธ์ 5คงอยู่ในที่สุดองค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานมองดูขันธ์ 5ขององค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังถ้ายึดมันก็เป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ขันธ์ 5ขององค์ยังพังได้และก็ของเราล่ะมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงนี่คิดว่าอย่างนี้ด้วยใช้ปัญญาพิจารณาถ้าจะสรุปลงมาว่าผลอะไรที่จะพึงได้จากการทรงอนุสติทั้ง3ประการข
คำว่าอนุสตินี่ปฏิบัติง่ายๆเนี่ยก็รับท่านไม่ให้เคร่งเครียดอะไรนักใช้อารมณ์สบายๆให้จิตใจมันทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศีลคุมศีลคุมจาคะคุมหิริโอตตัปปะรักรู้มีความรู้สึกว่าจะตายเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุสี่อาการ32อานาปานิทรงสติสัมปชัญญะให้ทรงตัวอานาปานิดีมากเพราะว่าสามารถคุมจิตให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิและก็เป็นการระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาสำหรับอุปสมานุสติทำจิตให้เป็นสุขสุขที่สุดคืออารมณ์รักพระนิพพานทีนี้เราก็มานั่งไล่กันดูว่าอนุสติทั้ง10ประการให้ผลประการใดนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์4ประการนี้ถ้าจิตทรงตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วนึกถึงพระวรกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าเป็นอนิจจังนะความจริงพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่น่าจะนิพพานเพราะเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่ในที่สุดร่างกายก็เป็นร่างกายเป็นกฎธรรมดาของมันห้ามปรามไม่ได้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดนี่เราร่างกายของเราก็ต้องพังอย่างนี้เมื่อจะพังก็ขอให้ทรงความดีคือยึดอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ขอเกาะชายสังกติของพระพุทธเจ้าไว้รักเคารพพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรักพระธรรมรักแล้วก็ปฏิบัติตามนึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ที่ธรรมะที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงสอนพระสงฆ์ก็กรุณาพระอริยสงฆ์รุ่นแรกกรุณารวบรวมเข้าไว้และประสงค์ทั้งหลายก็นำมาสอนตาม4รายการนี้ถ้าทรงตัวอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงเรียกว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีถ้าจิตทรงตัวจริงๆนะหมายความว่าจิตทรงตัวจริงๆไม่ปรามาสพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์ได้รู้ว่าขันธ์5คือร่างกายมันจะต้องตายอย่างนี้ชื่อว่าเราสามารถทำลายสังโยชน์3ไปได้แล้วก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีนี่ไม่ยากเลยนะครับสำหรับจาคานุสตินี้จาคานี่มีกำลังใหญ่จาคะแปลว่าเสียสละไม่อยากจะเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาพูดกับท่านผมซึ้งใจในพระราชดำรัสมากถ้าคนที่อยากคิดอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผมไม่เคยได้ยินที่ไหนถ้าว่าจาคะถ้าเสียสละยังมีกำลังยึดถ้าตัดคำมาเสียไปเหลือแต่สละอารมณ์ยังติดต้องใช้คำว่าละแม่ตัวนี้ถ้าละเหลือละตัวเดียวแล้วท่านเอ๋ยตัวนี้ตัวเดียวปานิพานแล้วก็เล่นกันง่ายๆเอาง่ายๆดีกว่าจาคะเราควรสละอะไรสละสิ่งของภายนอกก็ควรทำเป็นการเพาะกำลังใจให้มีกำลังในด้านการสละแต่จาคะตัวนี้เราควรจะสละอารมณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องเกาะนั่นก็คือกามฉันทะเพราะกามฉันทะเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุด้วยอำนาจกามารมณ์แล้วก็ความนิยมในการรักเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรบ้างรักกันจะตายพอแต่งงานเข้าหน่อยแต่งงานเข้าหน่อยประเดี๋ยวเดียวก็ทะเลาะกัน
มันดีเลยเวลาก่อนจะแต่งงานกันก็เลือกสวยเลือกงามได้ความสวยความงามนี้มันคงตัวหรือเปล่ามันสุดโทรมไปทุกวันแล้วในที่สุดต่างคนก็ต่างจากกันไปด้วยความตายสุขใดๆที่จะมาจากการแต่งงานไม่มีเลยหาสุขจริงๆไม่ได้อยู่คนเดียวสบายจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้หลับเมื่อไรตื่นเมื่อไรกินมากกินน้อยขี้เกียจขยันไม่มีใครเขาบ่นแต่พออยู่ด้วยกันสองคนขี้เกียจไม่ได้ต้องเพิ่มภาระการงานให้มากขึ้นนี่มันยุ่งตรงนี้แต่อยู่ด้วยกันก็ใช่จะมีความดีชื่นบานหันษาตลอดกาลตลอดสมัยก็หาไม่เดี๋ยวก็ขัดคอกันข่าวสารมีอยู่เสมอยิงกันตายบ้างติดตารางบ้างเดินขึ้นสถานีตำรวจขอยาจากกันบ้างนี่มันเป็นเรื่องของกามตัณหาที่มีปราดความปรารถนาในจิตเราไม่คิดถึงความเป็นจริงถ้าบรรดาคนชายและหญิงมีความรู้สึกอย่างนี้โยสักคนเดียวสบายตัดกำลังใจคือสละความรักให้มันสลายตัวไปอยู่คนเดียวดีกว่ามันเป็นถ้าจิตเราละกามฉันทะตัวนี้ได้ก็อาศัยจาคะสละตัดทิ้งไปเลยละเส้นเลยอารมณ์ไม่ติดนี่ก็จิตมีอภัยก็คือความเมตตาปราณีตัวนี้น่าจะมาจากศีลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลก่อนจะมีศีลมันมีเมตตาถ้าศีลเคร่งเครียดขึ้นมาทรงอารมณ์เมตตามันก็สูงกรุณาก็สูงการให้อภัยกับคนที่สร้างความชั่วทำตัวไม่เป็นมิตรติดเจี๊ยคิดเป็นศัตรูไม่มีอันนี้เพราะว่าถ้าทรงอาการสมรายการนี้ได้ความเป็นอนาคามีก็มาได้ถ้าฉลาดเนี่ยก็รับถ้าขี้เกียจก็ตามใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าก้าวมาถึงเทวตานุสติแล้วไซจะเข้าถึงอนาคามีได้อย่างเป็นสุขเพราะเทวตานุสตินี้อายความชั่วกลัวความชั่วความชั่วที่จะมีมันได้นั่นคือปัจจัยของความทุกข์อะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการอย่างนั้นเราเรียกกันว่าความชั่วได้ความรักในเพศมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์และการโกรธพยาบาทคิดวิฆาตเข่งฆ่าเป็นศัตรูซึ่งกันมันเป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์มันเป็นความทุกข์แล้วมันเป็นความไม่ดีมันเป็นความชั่วอารมณ์เข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้ใจก็เป็นสุขการทรงความเป็นอนาคามีเพราะว่าอรหันต์ยังได้เลยนี่ย่อไว้ว่าเท่านี้ก็เป็นพระอนาคามีได้และจิตใจต่อไปก็มานั่งพิจารณาถึงมรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าไอ้เรานี่มันต้องตายนะเรานี่คือใครความจริงเราเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามองมาดูกายคตานุสติมองมาดูกายคตานุสติว่าเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการ32เกิดครั่วกันไปมันไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นอดีตสุดแล้วก็มันเป็นใครเมื่อสลายตัวก็เรียกว่าตายถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงมันจะตายไหมมันก็ไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันจะตายในเมื่อมันจะต้องตายอย่างนี้แสดงว่าเรากับมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่มันในเมื่อเราไม่ใช่มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันผูกพันมันเพื่อประโยชน์อะไรร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีเมื่อร่างกายที่เราทรงอยู่นี้มันพัง
และร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายอย่างอื่นที่เราคิดว่ามันเป็นสมบัติของเราเราจะมีสิทธิ์ปกครองมันไหมเป็นอันว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการปกครองแล้วก็เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะทำยังไงเราก็ควรวางเสียวิธีวางว่ายังไงจับอานาปานสติกรรมฐานให้มีอารมณ์ทรงตัวอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยทำให้ใจสบายทำให้ร่างกายสบายเพราะว่าเป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาให้มีกำลังใจตั้งมั่นมีความเก่งกล้าในการทรงสมาธิแล้วก็มานั่งพิจารณาดูว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีความตายเป็นปกติเราชำระจิตอายความชั่วกลัวผลของความชั่วแต่ความชั่วนี่เราจะพ้นได้จากที่ไหนเพราะความชั่วเป็นปัจจัยเป็นความทุกข์ถ้าเราเป็นคนมันก็ต้องทุกข์ถ้าเราเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ต้องทุกข์สิ่งที่พ้นทุกข์เป็นสุขจริงๆก็คือพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องการให้คนทุกคนไปที่นั่นเราเรียกกันว่าอุปสมานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้คือจิตเราน้อมรับนับถือซึ่งพระนิพพานพระนิพพานนี้แปลว่าความดับ นิพพะแปลว่าดับคือดับตัณหาทั้งหมดคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับมานะความถือตัวถือตนเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้จิตว่างจากกิเลสจิตว่างจากกิเลสก็คือจิตเป็นพระอรหันต์เห็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพระโยคาวจรทั้งหลายอนุสติทั้ง10รายการนี้ถ้าจะทรงไว้พร้อมๆกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนักไม่ต้องไปนั่งไล่เบี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณานุสติกายคตานุสติอานาปานุสติอุปสมานุสติไม่ใช่ไปไล่อย่างนั้นให้อารมณ์มันทรงคราวเดียวถึงกันนี่เราก็มานั่งมองพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารสอนเราตรงนี้มุ่งอะไรให้มุ่งความดีจุดสุดท้ายนั่นก็คืออริยสัจอริยสัจนี้ถ้าพูดกันมากมันก็รู้สึกว่ายากถ้าพูดกันแต่เพียงน้อยๆมันก็ของไม่ยากอริยสัจในอนุสติเรามองตรงไหนกันดีเราเรียนอนุสตินี่เราก็ต้องใช้อนุสติเป็นอริยสัจอันดับแรกมองสรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นมนุษย์สวยจริงๆแล้วก็ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหมดแต่เวลานี้สรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตไปไหนอยู่หรือเปล่าแล้วเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ร่างกายขององค์สมเด็จพระบรมครูนะทรงสภาพเป็นปกติไหมพระพุทธเจ้าต้องฉันข้าวหรือเปล่าต้องฉันน้ำหรือเปล่าพระพุทธเจ้าต้องพักผ่อนนอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามาทรงอยู่พระวรกายอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าพระพุทธเจ้าแก่หรือเปล่าร่างกายพระพุทธเจ้าดับสลายตัวหรือเปล่าก็เป็นอันว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเหมือนกับเราเมื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเราแล้วก็แต่สรีระร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายมีความทุกข์ของขันธ์ 5แต่จิตท่านไม่ทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาแล้วมาดูร่างกายของเราที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าประกอบด้วยธาตุ4อาการ32
มันมีการเคลื่อนไหวก็ไปหาความตายเป็นปกติประสบอารมณ์ที่ฝืนใจอยู่เสมออาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าให้ผมตอบผมพูดคนเดียวนี่พูดคนเดียวไม่มีใครขัดคอผมก็ต้องตอบว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เนื่องมันเป็นทุกข์ทำไมจึงทุกข์ทำไมเราจึงต้องเกิดที่เราต้องเกิดมานี่ก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นสำคัญตัณหาอยากรักตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงตัณหาอยากรักก็อยากมีคู่ครองตัณหาอยากโลภก็อยากมีทรัพย์สินให้มันมากเป็นคนมีวาสนาบารมีสูงส่งตัณหาอยากโกรธก็เป็นคนที่มีอารมณ์ถือเนื้อถือตัวเกินไปใครทำอะไรมาไม่ถูกใจก็ไม่ถูกความปรารถนาลืมจริยาของเขาว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มันมาหลายพวกมาจากนรกก็มีมาจากเปรตก็มีอสุรกายก็มีจากสัตว์ที่ฉันก็มีจากพรหมก็มีจากเทวดาก็มีว่าคนที่มาจากต่างแดนอย่างนี้จะมีจริยาเหมือนกันไม่ได้เพราะเราต้องเป็นไปด้วยอำนาจกฎของกรรมเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงข้อนี้คิดแต่อย่างเดียวว่าอะไรถ้าไม่ถูกใจเราเราก็โกรธอย่างนี้มันเป็นตัณหาเรียกตัณหาโกรธตัณหาหลงหลงยังไงหลงร่างกายของเรามันดีวิเศษเสียหมดมันจะต้องไม่แก่มันจะต้องไม่ป่วยมันจะต้องไม่ตายคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักวัตถุที่เรารักมันจะต้องทรงตัวอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยอันนี้ก็เป็นตัณหาตัณหาหลงถ้าเราจะไม่หลงเราจะทำยังไงก็คิดหาความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะตัณหาวิธีที่จะตัดตัณหาก็ต้องใช้มรรค8ย่อลงเหลือ3เพื่อศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกทรงศีลให้บริสุทธิ์เมื่อทรงศีลบริสุทธิ์จริงๆศีลเป็นเอกคตารมณ์ถ้าศีลจะทรงบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อันนี้แล้วก็เป็นพระโสดาบันเข้าถึงกระแสนิพพานแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทรงสมาธิอารมณ์ตั้งมั่นคิดว่าตายแน่หนอชีวิตไม่อยู่ความรักในเพศไม่มีความหมายความโกรธไม่มีความหมายตั้งใจไว้ในพรหมวิหาร4เอากายกตานุสติกับมรณานุสติทั้ง3ประการนี้บวกกันเห็นว่ามันไม่ใช่ดินแดนที่เราทรงการตั้งมั่นไม่ใช่ฐานมาไม่ใช่สถานที่จะยึดมั่นไม่ได้ไม่ใช่ก็ตายจนกระทั่งกำลังใจของเราหมดจากความรักในระหว่างเพศหมดจากความโกรธเพราะกายคตานุสตินี้มันสร้างความรังเกียจในร่างกายจนกระทั่งจิตใจเห็นคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับซากศพเมื่อพบกับอารมณ์ที่เราไม่ถูกใจให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเทศถือว่าท่านคนนี้เป็นพระอนาคามีแล้วในที่สุดกำลังใจของเรานี้ก็ตัดมาณความถือตัวถือตนเพราะว่าการถือตัวถือตนไม่ใช่ความดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่สายของความสุขอารมณ์จิตคิดอย่างเดียวคือเราต้องการดับดับเสียทั้งหมดสกายทิฏฐิการถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราดับ
ยอมรับนับถือว่ามันไม่ใช่มันพังวิจิกิจฉาคำสงสัยในองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีเพราะใช้ปัญญาพิจารณาแล้วว่าเป็นของจริงดับความสงสัยศีลัพพตปรามาสการลูกคลำศีลไม่มีมีความมั่นในศีลไม่สงสัยในศีลยึดมั่นดับอารมณ์ที่ไม่มั่นในศีลเสียแล้วว่ากามราคะก่อนดับด้วยกายคตานุสติอสุภกรรมฐานแล้วก็ความโกรธความพยาบาทนั้นดับด้วยความเมตตาปราณีคือพรหมวิหาร4การหลงในฌานสมรการคือรูปฌานและรูปฌานไม่มีคิดว่าความดีไม่ได้อยู่แค่นั้นต่อไปก็ดับความถือตัวถือตนดับอารมณ์ฟุ้งซ่านที่คิดว่ายังไม่ต้องไปนิพพานเถอะพักแค่อนาคามีก็พอเราไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าชีวิตตินทรีย์ยังทรงอยู่จะไม่ยอมให้เวลาความดีที่มีนี้โอกาสที่จะสร้างความดีให้หมดจดจะทำให้หมดไปในเมื่อตมปราณยังอยู่ต่อมาก็ยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูคือฉันทะตัดเสียดับฉันทะความพอใจในมนุษย์ชั้นโลกเทวโลกกับพรหมโลกราคะเราก็ดับเสียเพราะเห็นว่ามนุษย์สวยเทวดาสวยพรหมสวยไม่มีเพราะดินแดนทั้งหลายเหล่านี้เป็นดินแดนแห่งความทุกข์หาความสุขไม่ได้สิ่งเราต้องการก็คือพระนิพพานอารมณ์ใจยึดมั่นถือมั่นหมายความตั้งใจเฉพาะพระนิพพานมีอารมณ์เป็นสุขยังทั้งอารมณ์ทรงอุเบกขาคือความวางเฉยเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบใจเฉยต่ออาการทั้งหลายที่เข้ามากระทบจิตใจใจสบายเป็นสุขที่ว่าเราเข้าเขตแดงของความหมดทุกข์เรียกกันว่าพระอรหันต์เพียงเท่านี้บรรดาพระโยคาวจรทุกท่านอนุสติทั้ง10ประการถ้าทรงได้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรท่านทั้งหลายก็จะมีกำลังใจพ้นทุกข์มีแต่ความสุขคืออารมณ์เข้าถึงพระนิพพานเวลานี้หมดสิ้นแล้วนี่ท่านขอลาก่อนขอท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสขอบรรดาท่านผู้บริษัทเข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลันสวัสดีขอบรรดาท่านผู้บริษัทเข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลันสวัสดีโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอแนะนำในด้านของเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังบางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง่เกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตรัสเองไม่มีใครแต่งขึ้น
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีและสาวกประวัติของพระสาวกก็ดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามากฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ด้วยว่าวิธีการที่จะเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลกเป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลกีย์ให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจารสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิพยกุญาณเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรหมและสัมภเวสีก็จะปรากฏกับเราเองไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันเป็นบาปไอ้คำว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าจิตของเราคิดผิดจากความดีก็ชื่อว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทำไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่วแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายจงอย่าไปประณามท่านที่คล้ายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพรหมไม่มีไว้ชั่วนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเรื่องของท่านเราอย่าสนใจเราจงสนใจแต่กำลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสักอย่างเดียวกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วยวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องเทวธรรมหรือว่าเทวตานุสติกรรมฐานสำหรับกรรมฐานข้อนี้ผมจะขอพูดเพียงสองหน้าของคัดเศษเท่านั้นเพราะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วเป็นกรรมฐานก้าวโคเข้าไปสู่ระดับความดีอันดับสูงมากการที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์เนื้อความจริงไม่ได้นึกถึงให้เทวดาชั้นนั้นชั้นนี้โดยเฉพาะคือให้คิดให้เราทั้งหลายพากันคิดว่าท่านที่เป็นเทวดานั้นท่านทำอะไรจึงเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลคำว่าเทวดาเป็นผลก็ต้องไปนั่งดูว่าเหตุที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นเขาทำกันยังไงก็ถ้าเราจะดูในพระสูตรก็จะพบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองข้อคือหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วสองโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะให้ผลเป็นทุกข์อารมณ์จิตสองประการนี้ทำคนให้เป็นเทวดาถ้าหากว่าท่านผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ก็ถือว่าร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นจิตเทวดาถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาอีกหมดหนึ่งศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าเทพเทพะหรือเทวดานี่แปลว่าผู้ประเสริฐแบ่งเป็นสามชั้นด้วยกันหนึ่งสมมติเทพ
คนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรมคือมีหิริความละอายต่อความชั่วโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์และก็ไม่พยายามคิดชั่วไม่พยายามพูดชั่วไม่พยายามทำชั่วอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติเทพ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเหมือนเทวดาสมมติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได้ในอีกประการที่สองท่านเรียกว่าอุปัตติเทพนี่มีในหลักสูตรต้องทำโทอุปัตติเทพที่หมายความว่าเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็เรียกคำว่าเทวดา นั่นก็หมายความว่าท่านที่ทรงคุณธรรมสองประการประจำใจ ปฏิบัติจิตใจได้หมดจดปราศจากความชั่วอันดับต้นที่เรียกกันว่าขั้นกามาวจรสวรรค์หรือว่าสามารถจะทรงฌานสมาบัติทั้งสองรายการนี้เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดาเทวดาชั้นกามาวจรหรือว่าเทวดาชั้นพรหมสำหรับเทวดาอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพที่หมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์คือพระอรหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นอันว่าคำว่าเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้สามระดับจงจะลืมว่าคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐผู้ใดทรงคุณธรรมของความเป็นเทวดาได้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นคนแต่ก็ประเสริฐกันตามลำดับประเสริฐเล็กประเสริฐกลางประเสริฐใหญ่ประเสริฐเล็กก็หมายความว่าทรงคุณธรรมความดีได้คือมีทานเป็นปัจจัยมีศีลเป็นปัจจัยมีภาวนาเป็นปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาเล็กถ้ายังมีชีวิตอยู่นิวรณ์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาถ้าตายจากคนขึ้นไปก็เป็นเทวดาขนาดย่อมเรียกว่าเทวดาขนาดขั้นกามาวจรสวรรค์คือไปเกิดที่เป็นเทวดา6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าทรงอารมณ์ในทานสมาในทานการบริจาคจิตใจตั้งไว้เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าเราต้องการจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขจิตใจตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์หรือว่าจิตมีการทรงศีลเป็นปกติไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์ของศีลว่าเจริญหรือว่าเจริญฌานสมาบัติอย่างอื่นจนกระทั่งมีอารมณ์เป็นฌานถ้ามีเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นในเมื่อเวลาจะตายจิตยังมั่นมั่นหมายคิดประมีความประสงค์ในการให้ทานจิตยังความรักเหนียวแน่นในศีลจิตยังมีความรักเหนียวแน่นในอารมณ์ฌานอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตายในระหว่างฌานถ้าอย่างนี้เป็นเทวดาขั้นกลางคือเป็นพรหมตายจากคนแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานไม่ยึดถือร่างกายของเราเองว่าเป็นเราเป็นของเราและก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถือว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของโลกีวิสัยถ้าไปสนใจกับมันเข้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์จิตใจเราปลดร่างกายของเราปลดร่างกายของบุคคลอื่นแล้วก็ปลดวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีเยื่อใยในวัตถุธาตุใดๆแล้วก็ไม่มีความพอใจในการเป็นเทวดาชั้นกามาวจรสวรรค์
ไม่มีความพอใจในการเป็นพรหมเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แน่นอนใจของเรามีอย่างเดียวคือต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ชีวะเป็นเทวดาสูงสุดหมดกิจกันในพระพุทธศาสนาในเมื่อคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต่อไปขออย่าขอคุยถึงปฏิปทาซิก่อนความจริงบุคคลที่เจริญเทวตานุสติกรรมฐานถ้าท่านทรงจิตในเขตนี้จริงๆแล้วก็ผมขอโมทนาอย่างยิ่งไม่ว่าภิกษุสมณเณรนุบาสกุบาสิกาถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีอารมณ์เลิศประเสริฐจริงๆผมขอยกย่องบุคคลประเภทนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีกำลังใจสูงมากทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าจะถามว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติก็ยกย่องว่าดีถือว่าท่านเจริญในเขตนี้แล้วอยู่ในเขตของพระโสดาบันแล้วก็ทำไมมานั่งชมกันว่าท่านที่มีจิตใจเข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเป็นผู้เลิศเพราะว่าอนุสติทั้ง5ตามที่กล่าวมาเริ่มต้นก็เข้าเขตของพระโสดาบันแต่ว่าสำหรับเทวตานุสตินี้นั้นพอเริ่มต้นก็เข้านิพพานเลยถ้าหากว่าท่านสงสัยคิดตามผมไปด้วยคิดตามผมฟังว่าหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างไม่ว่าชั่วเล็กหรือว่าชั่วใหญ่ชั่วหยาบหรือว่าชั่วละเอียดเราอายคนความจริงคนถ้าอายกันแล้วเขาไม่สบตากันหรือว่าเขาไม่อยากจะพบกันไม่อยากจะเห็นกันนี่แต่คนอายความชั่วก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ความชั่วแม้แต่เงาของความชั่วก็ไม่อยากจะเห็นแล้วโอตตัปปะเกรงกลัวก็มีความกลัววายกลัวในความชั่วผลความทั่วที่เพิ่งเกิดเมื่อคนเราทุกคนไม่มีชั่วแล้วมันก็มีแต่ดีการไม่มีชั่วมีแต่ดีอะไรบ้างที่เราเรียกกันว่าชั่วถ้าจิตของท่านจับอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานแล้วก็ท่านไม่ได้ไปมองอื่นมองจุดเดียวสังโยชน์10ประการที่ผมสรรเสริญเนี่ยผมสรรเสริญตรงนี้เอาจิตเราไปมองสังโยชน์10ประการจะไปมองอย่างอื่นให้มันเลอะเทอะไปเลยเพราะใจเรามีกำลังสูงมองสัญญาสิบประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสกายทิฏฐิความรู้สึกที่มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายหรือเรียกว่าขันธ์ 5ที่เรียกกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่าทำใจของท่านมันยุ่งฟังกันแบบง่ายๆก็คือเรียกว่าเราเอาร่างกายก็แล้วกันไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันก็กายคำว่ารูปคือสิ่งที่เรามองเห็นได้กันเนื้อกันหนังเป็นต้นเวทนาเนี่ยคนได้ความเสวยอารมณ์ที่มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสัญญาได้แก่ความจำดีบ้างจำชั่วบ้างสังขารเรียกว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งในด้านของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในด้านของความชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารแล้วก็อารมณ์ที่ทรงเฉยๆเปรี้ยวเบิกอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าอเนชาภิสังขารอเนชาภิสังขารนี่คืออารมณ์ความเป็นอรหันต์แล้วก็วิญญาณได้แก่ความรู้สึก
รู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกอะไรต่ออะไรทุกอย่างรู้สึกเปรี้ยวรู้สึกเค็มรู้สึกขมอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตเป็นประสาทจุดหนึ่งที่รับสัมผัสที่รู้สัมผัสทุกอย่างนั่นเองนี่เป็นอนุวาขันห้านี่แบ่งออกเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ในตัวเราถ้าเราจะพูดก็ให้ง่ายๆคือร่างกายนี่มันง่ายกว่าเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าขันห้าคือร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้จริงไหมความรู้สึกของเราเป็นยังไงความรู้สึกของเรายังเกาะอยู่ในอารมณ์นี้หรือเปล่าถ้าความรู้สึกของเรายังเกาะว่ามันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังอายความชั่วไม่หมดแล้วเราก็ไปนั่งกำหนดดูว่ามันมีความรู้สึกเพียงไหนมีความรู้สึกว่ากายนั่นยังเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันจะต้องตายในเมื่อรู้สึกว่ามันจะต้องตายจิตก็คิดว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนมันยังไม่ถึงที่สุดของชีวิตมันยังจะต้องแต่เกียรติแต่กายต่อไปในวันหน้าแต่หมายความว่าถ้ากิเลสยังไม่หมดเพียงใดมันยังต้องเกิดถ้าพลาดจังหวะไปเกาะอารมณ์ชั่วเข้าก็ไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือเป็นคนก็หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าดีสักหน่อยเกิดเป็นคนดีขึ้นไปนิดเกิดเป็นเทวดาดีขึ้นไปหน่อยเกิดเป็นพรหมดีหมดเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เป็นอันว่าในเมื่อเราจิตใจของเรายังไม่สามารถจะปลดกายได้จริงๆมันยังมีอารมณ์ยึดถืออยู่แต่ถ้าว่ารู้ว่ามันจะต้องตายเราก็เตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้เพื่อรับสถานการณ์ของความตายเมื่อการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปนรกจะยึดมั่นเฉพาะจิตในความเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมให้ได้เรียกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติเริ่มต้นที่เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิเพราะอบายภูมิมันเป็นทุกข์เราก็ทำยังไงต้องเข้าไปศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรยอมรับนับถือไหมถ้าใจของเราดีอายชั่วจริงเกรงชั่วจริงจิตใจก็ยอมรับเหตุยับรับผลว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลนี่ดีแน่ถ้าเราปฏิบัติตามมันมีสุขทั้งในชาตินี้และสุขในชาติหน้าแล้วก็มองต่อไปคิดว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญมันจึงจะไม่ลงอบายภูมิมองไปในระดับหยาบเราก็จะทราบว่าศีล5มีความสำคัญที่สุดสำหรับเนรก็คือศีล10สำหรับพระก็คือศีล227มันเป็นศีลประจำตัวในเมื่อมีความมั่นใจว่าศีลนี่สามารถจะให้เราทรงความดีเป็นสุขได้เมื่อตายไปแล้วชาตินี้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อารมณ์เราก็เป็นสุขชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วศีลก็พาไปในส่วนแห่งความสุขที่สุดก็เป็นอันว่าเราก็ยึดศีลเป็นอารมณ์เกาะไว้ก่อนกันนาบายภูมิมีอารมณ์ตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนหน้าด้านเข้าไปทำลายศีลถ้าเราทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งนั่นแสดงว่าเราหน้าด้านหรือว่าใจด้านเต็มที
เราเป็นคนไม่มียางอายอย่าลืมนะว่าเทวตานุสติเนี่ยเขามีอารมณ์อายมีอารมณ์กลัวอายชั่วกลัวชั่วฉะนั้นเมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ต้องมองดูชั่วหยาบเสียก่อนที่เราจะจับมันได้ง่ายนั่นก็คือจับศีลเข้าไว้ถ้าเราละเมิดศีลแสดงว่าเราชั่วหยาบเราทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่าเราทรงความดีหยาบยังไม่ละเอียดพอจิตใจยึดศีลเป็นอารมณ์จนจิตตั้งมั่นเรียกว่าทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วว่าจะหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีจะทำกิจการงานใดๆก็ดีภาระใดมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ตามทีในขณะนั้นจิตของเราจะไม่ยอมวางศีลเป็นอันขาดการที่จะทำลายศีลได้ตนเองก็ดียุให้ชาวบ้านทำลายศีลก็ดีหรือยินดีมาบอกคนอื่นทำลายศีลก็ดีไม่มีสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นความชั่วที่เราอันละอายที่สุดแล้วก็เป็นความชั่วที่เรามีความเกรงกลัวที่สุดนี่เทวตานุสติกรรมฐานเริ่มต้นเขาจับจุดนี้พอจับจุดนี้ได้แล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่อยากต่อไปจิตเราก็ก้าวต่อไปว่าความเป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีนี่ยังดีไม่พอถ้าเราทรงคุณธรรมเพียงเท่านี้แล้วเราก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอะไรเป็นสำคัญส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คือพระนิพพานสมเด็จพระวิชิตมารไม่เคยยกย่องอย่างอื่นที่มีความดีเหนือพระนิพพานเลยเราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านักเพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไปได้สักกี่วันวันนี้เห็นดวงอาทิตย์แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ว่าในตอนบ่ายเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะตายก่อนฉะนั้นจึงรวบรวมกำลังใจประพฤติทรงธรรมตามที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสคือทำจิตให้มีความมั่นคงมีความประสงค์ที่จะตัดสังโยชน์อีก2รายการก้าวเข้าไปสังโยชน์มัน10เราได้3ถ้าเราทรงเป็น3แล้วก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่ายังบูชาความชั่วอยู่ความชั่วที่เราจะต้องตัดนั้นกันได้แก่อะไรได้แก่หนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยคือรูปที่มันไม่มีการทรงตัวในความสวยมีความพอใจในเสียงเพราะมีความพอใจในกลิ่นหอมมีความพอใจในรสอร่อยมีการพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศจิตมั่วสุมในกามารมณ์นี่มันเป็นความเลวทรามที่น่าละอายที่สุดเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความจริงจังความสวยไม่ได้สวยจริงร่างกายของคนสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกวัตถุธาตุที่เราเห็นว่ามีความสวยงามก็มันก็ไม่มีการทรงตัวมันสกปรกด้วยแล้วก็หาการทรงตัวไม่ได้สำหรับกิเลสข้อที่2ที่เราจะต้องเหวี่ยงทิ้งมันไปให้ไกลที่สุดให้ไกลๆได้คือทั้ง2อย่างนี้แหละทั้งกามฉันทะก็ดีปฏิฆะก็ดีปฏิฆะเป็นข้อที่2หรือว่าข้อที่5ของสัญโยชน์การที่มีอารมณ์รับการกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจ
ไอ้คำว่าไม่พอใจนี่มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนหรือความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าระอายที่สุดถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้นเราก็เลวเต็มทีเพราะเราคบกับความชั่วเราไม่มีความอายในความชั่วอารมณ์ของตัวเราถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบุคคลอื่นที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัสแล้วก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่เราจะต้องโยนทิ้งไปให้ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้โยนทิ้งยังไงล่ะเวลามันหมดเสร็จแล้วนี่เป็นอันว่าขอให้ท่านศึกษาในเทวตานุสติกรรมฐานผมอยากให้ท่านทุกองค์สำหรับภิกษุและสมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอยากจะให้ทุกคนทรงเทวตานุสติกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไปนั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวคิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทำเราอายนี่เราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้านและเป็นคนใจบางไม่ใช่คนใจด้านแล้วก็กลัวเป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจอรบันดาท่านทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นอยู่ในอิริยาบถ4ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรท่านพระภิกษุสมณเณรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทานบารมีต่อไปแต่ความจริงเรื่องทานบารมีเนี่ยครับถ้าอย่าปล่อยผมพูดผมคิดว่าผมจะพูดตั้งแต่วันนี้ไปอีก100 ปีไม่จบเรื่องทานบารมีนี้ไม่จบแน่ก็ขอจบขึ้นขั้นเศษนี้ก็แล้วกันแต่ไม่ใช่หน้านี้นะต้องเป็นหน้า2รวมความว่าทานบารมีที่มี3คัดเศษแต่ก่อนที่จะพูดถึงทานบารมีก็ขอย้ำอีกนิดหนึ่งจะหาว่ากวนใจเลยต้องขออภัยนะครับท่านที่นั่งฟังอยู่นี่ถ้าคิดว่าผมกวนใจแล้วก็ขอประทานอภัยด้วยความจริงก็พูดด้วยความหวังดีด้วยกันนั่นก็หมายความหาทางตัดอบายภูมิกันซะก่อนเราอย่าประมาทตัวเองว่าเราเป็นพระเป็นพระเป็นเนรเนี่ยผมจริงพระเนรนี่นิยมลงนรกมากเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านฝึกมโนยิทธิได้ไปเจอพระเจอเนรที่ท่านเคยเคารพมาในอเวจีมหานรกบ้างแล้วก็ในโลกันตนรกบ้างสอบสวนและได้ความว่าไม่เคารพในพระวินัยใช้เอาเงินของวัดไปใช้บ้างตัดต้นไม้ของวัดเอาไปขายเสียบ้างเอาของวัดไปขายบ้างเยอะแยะแล้วก็มีอยู่ท่าน 2-3 ท่าน ที่เขาไปพบกันนะไม่ใช่ผมพบเขาทำเขาพบกันเขาบอกว่าท่านพวกนี้ดัดแปลงคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าซ้ายเขาไปขวาว่าขวาเขาก็ไปซ้ายพระพุทธเจ้าว่ามีสวรรค์มีนรกเขาบอกไม่มีรกสวรรค์นรกมันเกิดตายจากชาตินี้แล้วก็สูญไปเลยไปเจอที่ไหนเจอในโลกันตนรกเวลานี้ในญาติโยมท่านมีความรู้อย่างนี้เดินเราเป็นพระเป็นเนรต้องระมัดระวังอายท่านบ้างคฤหัสถ์เขามีเวลาน้อยมีภาระมากแต่เขาทำได้แต่เราถ้าเป็นพระมีเวลามากแม้แต่บวช7วันนี่ยังมากกว่าคฤหัสถ์ที่เขามาฝึกเลยเขามาฝึกกันวัน2วันอย่างช้าที่สุดวันที่3เขาเอาไปกินแล้วเขาทำกันได้แล้วเขาไปท่องเที่ยวกันได้แบบสบายๆเขากล้ายืนยันกล้าพูดถ้าพวกเราห่มผ้ากาสาวพัด ทำอย่างเขาไม่ได้
ผมว่าหัวไปซุกตุ่มขี้ดีกว่าเอาห่มผ้ากาสาวพัดให้คนขั้นพ่อขั้นแม่มาไหว้คนจะอายท่านเวลานี้เด็กเล็กถึงแก่ทำก็ได้เยอะนี่เป็นความดีของท่านไม่ใช่ความดีของผมความดีของทุกคนที่ทำได้ท่านบำเพ็ญบารมีกันมาดีแล้วเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วถ้าไม่ได้เหมือนท่านก็น่าอายมากผมว่าไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัด เป็นว่าสิทธิ์จิตที่เราจะหนีอบายภูมิก็คือหนึ่งพูดกันทุกวันคนจะรำคาญนะไม่ลืมความตายคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอสองยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเคารพท่านในความจริงใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่าดัดแปลงแก้ไขอย่าหลีกเลี่ยงสามทรงศีลให้บริสุทธิ์ตามสภาพคารวะสำคัญที่ศีลห้าแล้วก็สี่จิตมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานวันนี้ขอพูดจะย่อแถวนี้นะ ต่อมาก็มาพูดกันเรื่องทานทานบารมีให้ยังไงถึงจะเต็มผมพูดมาที่ยาวบางคนจะรำคาญแต่ก็ไม่เป็นไรเราคุยกันภายในนี่นะแล้วก็เราไม่ได้หวังซื้อหวังขายที่คุยแล้วก็บันทึกเสียงไว้ก็เพราะว่าเสียงนี้มันจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆผมก็แก่แล้วใครสงสัยก็ฟังแต่อย่าลืมว่าทานที่ผมพูดมานี่มันยังไม่จบแต่ผมก็จะพยายามจบซะก่อนท่านก็ค้นคว้ากันต่อไปก็แล้วกันสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดได้ทิพย์กุญาณบ้างอธิตังทยานอนาคตังทยานปุพพนิวาสานุตยานและปัจจุบันสัญญาณยถากรรมตายานเจโตวิญาณเจโตวิญาณท่านได้กันหมดแล้วผมเองก็หวาดโยมเหมือนกันนะโยมที่นั่งนี่ยิ้มในความจริงอาตมาก็หวาดเหมือนกันอย่าไปคิดอาตมาเดินพูดเลอเลิศประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้นยังแบกความเลวไว้ป่อแป้มาพูดถึงทานบารมีกันก่อนอาการที่ทานบารมีจะเต็มมันเต็มอย่างนี้ บารมีนี่ก็แปลว่ากำลังใจท่านแปลว่าก็บารมีจริงๆถ้าตามศัพท์ก็แปลว่าเต็มอันนี้ผมไปโดนพระที่มีความรู้ดีซะด้วยท่านยันหน้าผมเข้าติท่านถามผมว่าบารมีแปลว่าอะไร ผมก็แปลตามที่ผมเรียนมานะที่บารมีครูท่านสอนว่าเต็มอย่าไปโทษครูผู้สอนผมไม่ได้นะครูต่างๆท่านสอนก็มาตามลำดับว่าเต็มท่านก็เดินย้อนนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นทานบารมีถ้าจะทำให้เต็มจะทำยังไงท่านก็บอกว่าผมก็ไม่ตอบไม่ได้ท่านบอกว่าคุณแปลผิดเข้าใจผิดต้องเข้าใจตามนี้ทานนะต้องให้บารมีนะต้องแปลว่ากำลังใจเต็มนี่เรามันแปลบกพร่องแบบนี้ต้องแปลว่ากำลังใจเต็มอย่างนกบินไปจะบอกคันดาวาไปแล้วไม่ถูกคันดาวาเขาแปลว่าไปแล้วต้องแปลว่านกบินไปแล้วแปลต้องแปลว่าบินไปแล้วมันถึงจะถูกอย่างเหี้ยคลานมามองดูคนโอโลเกตวามองดูแล้วไม่ถูกท่านบอกต้องโอโลเกตวาแงนดูแล้วเห็นไหมแงนมองดูแล้วก็ได้เหี้ยมันหน้าต่ำต้องเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาจึงเห็นหน้าคนอันนี้การแปลหนังสือของผมมันบกพร่องแบบนี้มันถึงอีหลอกคลอกแคลกไม่จะชิดจะนึกว่าผมดีนะผมก็เลวมากยังมีความเลวอยู่เยอะแต่ก็ค่อยๆสกัดความเลวทีเล็กและน้อยต่างกำลัง ชาตินี้ถ้าตายไปแล้วไม่ตกนรกก็บุญตัวแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกนรกตายแล้วจะไปไหนช่างมาเถอะทีนี้คำว่าทานบารมีจะเต็มต้องแปลว่ากำลังใจในการให้ทานสมบูรณ์แบ
จะสังเกตง่ายๆคือ1จิตใจของเรามีความคิดไว้เสมอว่าพบบุคคลใดถ้าเขามีความทุกข์และพบสัตว์ตนใดมีความหิวโหยถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้เราจะให้ทันทีจิตใจเราคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ ไม่ใช่ว่าต้องให้กันด่าต้องดูว่าเราจะลำบากไหมถ้าให้เนี่ยให้ลำบากไม่ควรมันจะเกิดการเดือดร้อนผลทานจะมีให้แล้วเกิดเสียดายภายหลังไม่คิดว่าแม้ไม่ให้เสียก็ดีให้ไปแบบนี้เราแย่อันนี้ไม่ควรเลยต้องคิดว่าเราจะให้สบายใจเราและกำลังใจส่วนหนึ่งคิดว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าเขาไม่ให้เราด้วยความเต็มใจเราจะไม่เอาเราจะไม่ออกปากขอใครถ้าไม่จำเป็นถึงกับชีวิตมันหิวจะตายจริงๆออกปากขอเขาได้แล้วต้องไม่เลือกอาหารที่เขาให้ ให้แบบไหนพอใจแบบนั้นข้าวเย็นข้าวแฉะกินได้หมดแต่ว่าถ้าป่วยไข้ไม่สบายมันจะตายจริงๆทุกขเวทนามันครอบงำไม่มีเงินจะซื้อยาออกปากขอญาติโยมท่านได้อันนี้ควรอย่างยิ่งเป็นอันว่าเราควรจะปฏิบัติตามนี้นี่อันดับหนึ่งนะเรียกว่าอดใจไว้รับประการที่สองจิตคิดจะให้และไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและเราก็ให้ได้เมื่อมีโอกาสรวมความกำลังหัวใจเราเป็นสุขเมื่อคิดว่าจะให้โอกาสใดได้ให้ปลื้มใจอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีจิตใจสบายมีความสุขมีความพอใจในฐานะที่เราจะพึงหาทรัพย์สินได้เท่าไรพอใจเท่านั้นไม่คดไม่โกงใครหากินด้วยความสุจริตธรรม ถ้าการเป็นอย่างนี้ท่านถือว่าบารมีทานบารมีเต็มและก็การที่ตอนนี้คนที่อยากจะให้ทานบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยจะประกอบอาชีพไหมต้องประกอบตามเดิมคนจนสามารถประกอบอาชีพสะสมให้รวยได้เขาไม่เรียกว่าโลภถ้าไม่คดไม่โกงใครแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมท่านเรียกว่าสัมมาชีวะ แปลว่าหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมอย่าไปเข้าใจว่าคนที่ก็มีทานบารมีเต็มเนี่ยเขาจะต้องไม่ทำมาหากินอันนั้นไม่ถูกเป็นอัตตะกิลมัฏฐานิโยคเป็นการทรมานตนไม่มีผลเลยต้องหากินคนค้าขายร้านชำสามารถจะสร้างตัวตั้งห้างตั้งบริษัทด้วยการหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความชอบธรรมไม่คดไม่โกงใครอย่างนี้เป็นสัมมาชีวะจะบอกว่าให้ทานบำเพ็ญทานบารมียังโลภโมโทสันต่ำตัวให้ร่ำรวยอันนี้ไม่ใช่โลภจะไปว่าเขาถ้าว่าเขาเราเลว เขาไม่เลวก็ทำความดีแล้วว่าเขาเราก็เลวการให้ทานให้เต็มต้องดูตัวอย่างพระเวสสันดรพระเวสสันดรตอนที่ให้สัตตดกมหาทานท่านให้เพื่อพระโพธิญาณจริงๆในตอนนั้นให้ทุกอย่างตามเท่าที่มีแต่ให้หนักมากอันนี้ผมจะมาอธิบายว่าให้อะไรบ้างแล้วต่อมีทานอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้ทานแล้วไม่มีอานิสงส์ นั่นคือให้สุราเป็นทานการให้สุราเป็นทานนี้ท่านบอกไม่มีอานิสงส์แต่ว่าตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรท่านให้สุราเป็นทานด้วยพระที่นั่งฟังอยู่ท่านก็ดีเหลือเกินต้องขอบคุณท่านที่ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านก็ทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าสมัยพระองค์ทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์คือไม่มีอนิสงส์ไปสวรรค์ไปพรหมโลกกับเขาไ
ไม่มีอานิสงส์ให้เกิดความร่ำรวยได้และไม่มีอานิสงส์ให้ปรินิพพานได้แต่ทำไมจึงให้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยนั้นตถาคตให้เพื่อให้เต็มความประสงค์ของบุคคลผู้รับหมายความผู้รับที่เล่าเมายาเนี่ยต้องการแบบนั้นให้อย่างอื่นแกไม่ชอบใจแกชอบเมาก็เลยให้แกแต่ไม่งั้นคนอื่นได้ไปพวกนี้ไม่ได้ก็เสียกำลังใจให้เพื่อเป็นการรักษากำลังใจเขาบุคคลผู้รับแต่ไม่ต้องการอานิสงส์ถ้ามีอาการจิตอย่างนี้แสดงว่าลักษณะทานบารมีของเราเต็มและทานบารมีเนี่ยส่งผลมากตั้งเจตนาอธิษฐานยังไงได้ตามนั้นอย่างกับท่านสิริมหามายาราชเทวีก่อนที่ท่านจะมาเกิดตอนหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกของกษัตริย์สองคนด้วยกันกับน้องสาวท่านพ่อให้แก่นจันทร์กับพี่และให้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับน้องปรากฏว่าท่านน้องทำเป็นเครื่องประดับอกไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านพี่ทำกุจุนแก่นจันให้ละเอียดไม่เป็นผงๆเอาไปโปรยปลายในวิหารพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์อยู่ด้วยจะได้หอมๆการที่ถวายเครื่องประดับอกคือเครื่องเพชรนิลจินดาเครื่องทองพระพุทธเจ้าพระใช้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงรับเพราะมันเป็นอานิสงส์อานิสงส์ที่เขาจะพึงได้ต้องรับเราใช้ไม่ได้เราก็เก็บรักษาไว้หรือถ้ามีใครมาซื้อของราคาเกินกว่านั้นราคาต้องเกินกว่าของจริงเกินกว่าราคาจริงก็ยอมรับเอาเงินจำนวนนั้นไปช่วยค่าอาหารแก่พระช่วยค่ายาแก่พระบำรุงสถานที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราทำได้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้ว พระพุทธเจ้าท่านรับแล้วทำไมรับไม่ได้สองพี่น้องอธิษฐานคนละอย่างน้องสาวถวายเครื่องประดับอกบอกว่าเกิดไปชาติใดชั้นใดขออย่าให้ขาดเครื่องประดับอกคือเครื่องสร้อยสร้อยเพชรสร้อยทองแล้วก็ตามเถอะ แล้วก็หวังพระนิพพานสำหรับพี่สาวนั้นต้องการเป็นมารดาพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการต่อมาเกิดอีกชาติหนึ่งท่านไปเป็นเทวดาแล้วลงมาเป็นลูกกษัตริย์อีกเหมือนกันน้องสาวไปนิพพานในสมัยพระพุทธในพระโกโกสันโธแต่พี่สาวได้เกิดเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีนามว่าสิริมหามายาราชเทวีนี่การให้ทานในถ้าเมตติฐานบารมีเข้าประกอบมันจะสำเร็จสมความปรารถนาอีกคนหนึ่งอย่างนางโคจุตรานางโคจุตราคนนี้เป็นสาวใช้ของพระมหากษัตริย์ที่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนางกำนันหรือนางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาววังก็แล้วกันนะไม่รู้ตำแหน่งอะไรจะเป็นแหน่งนางกำนันหรือนางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่แน่ใจเรียกเอาเราชาววังก็แล้วกันวันหนึ่งเธอออกไปนอกวังเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าใครเนี่ยมาสามจริงๆผมขอตำหนิเอาข้าวต้มร้อนๆไปใส่บาตรพระประเจกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระเจ้าท่านก็ต้องใช้มือฝาจับบ้างมือซ้ายจับบ้างปากบาตรมันร้อนเดินไปโคจุตราไปเห็นเข้ากราบนมัสการท่านถอดกำไลมือสองอันถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าให้รองบาตรแล้วมือจับอีกทีหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าพระพุทธเจ้าก็จะให้พรเธอปรารถนาอย่างนี้ว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอหม่อมฉันเห็นทำนั้นโดยเถิดพระเจ้าค่ะพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พรว่าเอวังโหตุที่แปลงง่ายๆเป็นภาษาไทยก็ว่าถ้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาต่อมาในชาติหลังปรากฏ
อย่าลืมว่าพระเจ้าพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งนะคือบรรลุเองตรัสเองไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าสอนเป็นผู้มีบารมีเต็มถ้าปัญญาไม่ดีจริงๆเป็นพระประเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้มีปัญญาเต็มมากรองจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกำลังสูงกว่าอัครสาวกอันนี้ท่านก็บอกต่อมาชาติหลังกุจราเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีความฉลาดมากมีความสามารถเป็นพิเศษฟังพระพุทธทาสเจ้าเทศจบเดียวเธอสามารถนำลีลาที่พระเจ้าเทศมาเทศในกหญิง500ฟังมีพระนางสามาวดีเป็นประธานเทศลีลาคล้ายพระเจ้าก็เป็นปัจจัยให้หญิงทั้ง500เป็นพระโสดาบันนี่อธิษฐานบารมีไม่ใช่ของเล็กเป็นของใหญ่นี่การให้ทานของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะให้บารมีเต็มจริงๆก็จงอย่าตั้งใจคิดว่าชาติหน้าจงรวยเราก็ควรจะรวยซะตั้งแต่ชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่รวยชาติหน้ามันก็ไม่รวยคำว่ารวยคือคำว่าพอคือยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมที่เรียกว่าสันโดษห มายความมีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กินน้อยมันก็กินอิ่มเดียวเขามีกางเกงแพรนุ่งเรามีกางเกงผ้าฝ้ายนุ่งเราก็พอใจเขากินด้วยจานเงินจานทองเรากินด้วยชามไม่มีลายเราก็พอใจเขามีหมูเห็ดเป็ดไก่กินมีอาหารพิเศษที่เรียกว่าไม่ควรจะแพงมันก็แพงไอ้กินเอาหน้าเอาตากินอวดน่ะเรามีผักบุ้งจิ้มน้ำปลาเราก็พอใจมันก็อิ่มเหมือนกันอย่างนี้ถือว่าคนรวยรวยในคำที่เรียกพอถ้ามีอาการพอเมื่อไรมันรวยเหมือนนั้นตัดการโลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นแล้วให้ทานตามปกติชาติหน้ามันจะรวยไปยิ่งกว่านี้นี่ความรวยนี่มันก็ไม่ใช่รวยแต่เฉพาะทานบารมีอย่างเดียวความจริงการให้ทานเนี่ยเราจะให้ทานครั้งเดียวหนึ่งในชีวิตไม่ว่าทานแต่ละครั้งที่เราให้ไม่ใช่เราจะมีแต่ทานบารมีอย่างเดียวนะยังมีบารมีอีกเยอะที่คำประกอบกับทานบารมีรวมความเราให้ทานบารมีอย่างเดียวแล้วก็สาวก็เป็นปัจจัยเราบำเพ็ญบารมี10รายการครบถ้วนท่านผู้ฟังนั่งจะสงสัยแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปมันก็คงไม่จบมันต้องไปฟังกันวันหน้าก็เป็นว่าเรามาสนใจเรื่องการประกอบใจอย่างนี้กันก่อนคือนั่นก็หมายความจิตคิดว่าจะให้ทานอย่าลืมว่าอารมณ์คิดจะให้ทานเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าฌานนี่คืออารมณ์มันชิน ลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าว่างจากภารกิจก็คิดจะให้ทานเห็นคนยากจนเข็นใจเห็นสัตว์ผู้มีความทุกข์เราก็คิดอยากจะให้แต่ว่าจะได้ให้หรือไม่ได้ให้มันไม่แน่ถ้าเรามีทรัพย์สินพอที่จะให้เราก็ให้ถ้ามีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินเรามีกำลังกายสามารถจะช่วยได้เราก็ช่วยให้ด้วยกำลังกายถ้าให้ด้วยกำลังกายก็ไม่เหมาะให้ด้วยกำลังทรัพย์ก็ไม่เหมาะกับกิจนั้นที่เขากำลังขัดสนถ้าเรามีปัญญาพอจะแนะนำเขาได้เราก็ให้ปัญญาให้การแนะนำอย่างนี้ละบรรดาเพื่อนภิกษุทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งฟังจัดว่าเป็นกำลังใจเต็มเพื่อวิจาคานุติเป็นฌานเห็นไหมล่ะฌานประเภทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาหลับตาไม่จริงอ่ะแต่ผมไม่ได้ห้ามหลับตานะท่านจะไปนั่งนึกโดยการหลับตาทำจิตสงบอันนั้นดีแต่เวลาที่ไม่หลับตาให้จิตมันคิดอยู่ด้วยอย่างนี้จึงเป็นฌานฌานคืออารมณ์คิดจนชินฮะแล้วก็การที่จะมี
อารมณ์ที่คิดจนชินได้มันมาจากอะไรมันจะต้องไม่มีนิวรณ์เข้ามาขัดขวางเข้ามากวนใจในเวลานั้น อารมณ์นี้ก็มีความสุขเท่านิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจนั่นเป็นว่าถ้าอารมณ์ของเรามีอยู่คิดจะให้อยู่อย่างเดียวไม่อยากจะคดไม่อยากจะโกงไม่อยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมแล้วโอกาสมีเราก็ให้ก่อนที่จะให้นึกว่าจะให้อยู่แล้วขณะให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจเมื่อให้แล้วก็มีปีติคือความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าโลภะความโลภเราตัดแล้วหนอนี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังเท่านี้ทานบารมีของเราเต็มเราภูมิใจได้ว่าก้าวหนึ่งที่เราจะถึงนิพพานเมื่อทานเต็มโลภะมันก็มาไม่ได้มันเป็นศัตรูกันกำลังใจคันเต็มมีจาคันติเป็นฌานยืนลงอยู่โลภะความโลภมันก็กระโดดหนีไปก้าวหนึ่งที่ถึงนิพพานเราทำได้อรบรรดาทุกท่านที่รับฟังเวลาหมดเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมทุกคนที่นั่งฟังสวัสดีโอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอรหัตผลสำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลคือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศีลสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าศีลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศีล8แล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌาน4อย่าลืมว่าจริยาคืออาการของพระอนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระอนาคามีนั้นจะมีศีล8เป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเว้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเว้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัตคำว่าวิรัตแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่ว5ประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศีล5เว้นจากความชั่ว8ประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศีล8ฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศีล8เป็นปกติเพราะว่าเป็นศีลพรหมจรรย์เจนว่าพระอนาคามีหมดกามฉันทะหมดความโกรธพยาบาทและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สะดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระอนาคามีสำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมั่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวแห่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเข้ามุ่งพระโสดาสกิทาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆก็มุ่งอรหัตผลกันเลย
ได้ว่าการมุ่งอรหัตผลนี่เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะพระโสดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงพระโสดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าจิตใจเป็นสัตว์ที่เดรัจฉานมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีล5หรือว่าทรงกรรมบถ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบถ10ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบถ10เป็นทำให้เกิดให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรามาพูดกันถึงอรหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลายอันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังไม่ละพระอรหันต์ทุกองค์ที่ทรงความเป็นอรหันต์และยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนา2ประการได้แก่หนึ่งอนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาและรูปแบบการที่สองกายคตานุสติสำหรับสมถะพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกโสโครกไม่ทรงตัวประการที่สามขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสกับพระอานนท์ว่านันทะดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนนทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยังว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือ1อานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติ2กายคตานุสติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทรงตัวแบ่งแปลการ32ควบกับสุปกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติประการที่3นึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายทรงอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ทรงตัวคำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายใน7วันถ้ามุ่งจะเป็นพระสกิทาคามี
ผมว่าไม่เกิน15วันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกิน1เดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกิน7เดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากำมันยังค่ำคืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัสไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาลำนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนขวิดเมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโลกุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอจะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเป็นอรหันต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฏฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแห่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฏฐิพิจารณาร่างกายคือขันธ์ห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันธ์ห้าแสงขันธ์ห้าไม่มีในเราที่ว่าขันธ์ห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปัจจนาเห็นว่ากายพังเราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอิริยาบถอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ถ้วนในสถานที่ที่เราทรงเรานั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถ้วนถ้าว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกข์ออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์เป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านมีเมตตาก็จริงแหละแต่ทว่าสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจากอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื้องความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวันถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้น
เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสกายทิฏฐิกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานมาควบหาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการ32เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเป็นสิ่งโสโครกถ้าเราปรารถนาในการครองคู่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แน่ใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่หันก็เป็นดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีถ้ามีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสัก80ปีหนังก็ย่นหน้าก็ตกกระผมงอกฟันหักตาขาวโหลหลังโก่งทำอะไรไม่ไหวไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเนื้อก้าวขึ้นเป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์ทุกระดับนี้ฌานโลกีถ้าทรงตัวลาภจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาภมากขึ้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงฌานโลกีจิตระงับความโลภเป็นพระโสดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ระงับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคามีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนาคามีตัดความโลภเกือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาภมันก็เกิด ถ้าอริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกร่งเกรงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุขันลาใกล้ดอยถนนที่นั่นคนขึ้นไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆ7-8วันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปด้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะต้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่2ปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ไม่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยอยู่ข้อเดียวคือตัดสกายทิฏฐินี่อันนี้ท่านนั้นหลายจะเพิ่งเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาภสการะมันก็เกิดมากเพียงนั้น
เมื่อลาภสักการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาภสักการะความจริงเปล่าเพราะใจท่านไม่ติดตอนนี้เราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกามราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตายมีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายนั่นจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทำทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใจไม่เกาะต่อมาอำนาจของความโกรธเขาก็มานั่งดูสกายทิฏฐิเราโกรธเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุษร่างกายของเขาไอ้ร่างกายนี่เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้นั่นจะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาได้เรื่องอะไรอย่าประทุษร้ายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกข์เราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าหรือเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุขคิดว่านั่นเขาเป็นท่าของกิเลสและตัณหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาตัดความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายของคนอื่นมองดูความสกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกายถ้าดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตถ้าแสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็ทรุดโทรมลงทุกวันมันดีแล้วมันชั่วฉะนั้นว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาของเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนทั้งตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยากเราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมขอกล่าวโดยย่อเราก็ทรงศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอธิศีลและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอนาคามีมีอะไรสกิทาคามีผมไม่พูดอนาคามีคือตัดกามฉันทะโดยใช้กายกตานุสติอสุภกวามกรรมฐานและสกายทิฏฐิควบกัน
กายคตายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสกปรกสกายทิฏฐิไอ้สิ่งที่มันสกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราอาศัยมันพอใจมันทำไมสำหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสกปรกร่างกายเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจเป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดกามฉันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมื่อไรแล้วรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมื่อไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมาด้านโทสะความโกรธถ้าอนาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหาร4กับสกายทิฏฐิควบกันตามที่อธิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธถ้ามองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเป็นอรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบายสบายใช้ปัญญาเมื่อรูปฌานและอรูปฌานเป็นบันไดสำหรับก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกันตรงไหนถือนี่มันถือกายคือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวนี่ไปถืออะไรกันคนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะไปถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชีวจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ขี้เลื้อนไปที่หน้ารังเกียจเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จำให้ดีเท่านี้นะทำใจให้มันลงตัวแล้วอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพพานตรงหรือเปล่าโลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดอุทธัจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชชามันไม่มีอะไรอวิชชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคามียังดีเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็หมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามฉันทะมาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธมายั่วยาวก็เหลวโมหะเข้ามายั่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบายๆคล้ายๆกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์สินทั้งหลายก็เห็นก็เหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทำให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายาทรัพย์สินนั้นหลายเห็นว่าวัตถุที่เหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรหัตผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติก็ปฏิบัติกันแบบนี้เขาลัดประเดี๋ยวก็ถึงอันนั้นท่านหลายมองดูเวลาแต่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติ5ประการที่เริ่มต้นด้วยประโสนดาบันก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น
กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ในอิริยาบถที่ท่านต้องการจนกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดีสำหรับวันนี้ก็จะขอทบทวนความรู้ตนเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปสอนไปถึงพระอนาคามีแต่ว่าบังเอิญบางท่านยังไม่ได้ปฐมฌานเลยก็มีนี่ก็ต้องขอทวนต้นเอาไว้เสมอจะสอนเลยถ้าเราตัดผลประเด็นอย่าลืมต้นซิอีก นี่ต้นที่เราจะต้องพึงนึกกันว่าการปฏิบัติกรรมฐานเราทำกันเพื่ออะไรนี่จงจำไว้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราทำกันเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ขอให้ทราบเจตนาไว้ด้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีในการประกาศตนเป็นบาสกบาสิกาก็ดีจงรู้สึกตัวไว้เสมอว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาเพื่อความหวังคือความดับไม่มีเชื้อที่ว่าดับไม่มีเชื้อก็หมายความว่า เราจะตัดรากเหง้าของกิเลสให้หมดไปนั่นก็แก่โลภะความโลภหรือว่าราคะความรักอันนี้ตัวเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นนวรากเก่าของวิเลทั้ง3รายการถ้าแยกก็เป็น4ประการอันนี้เราจะทำลายให้หมดเชื้อไม่ต้องการให้เหลือเลยแม้แต่สักนิดเดียวฉะ นั้นถ้าว่าอารมณ์จิตของเรายังติดเชื้อของวิเลทอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่าพระสวาหรือว่าพระพุทธศาสนาที่การปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชื้อท่านทำยังไงนี่เราว่ากันนักษาสุขวิปัสสโกง่ายดี นั่นก็คือก่อนที่จะภาวนาใดๆทั้งหมดให้ใช้อารมณ์คิดว่าจุดหนึ่งว่าเราจะไม่มีฉันทะกับราคะทั้งสองประการนี้ในโลกนี้ทั้งหมดฉันทะแปลว่าความพอใจพอใจในอัตภาพที่เราทรงอยู่ก็ดีพอใจบุคคลอื่นที่เราปรารถนาจะครองคู่ก็ดีพอใจในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ดีหรือพอใจในการเกิดมาใหม่ก็ดีอันนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการมันทั้งหมดในเมื่อเราไม่ต้องการร่างกายที่อย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องการด้วยถ้าว่าคำไม่ต้องการในที่นี้ก็มันหมายความว่าจะแนะนำให้ฆ่าตัวตายอันนี้ใช่ไม่ได้ให้มันเป็นความรู้สึกของเราโดยเฉพาะเห็นว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะเทวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจจากการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่ทุกข์มันมีที่ไหนอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ก็เพราะอาศัยที่เรามีร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายคือขันธ์ 5แล้วอย่างนี้จิตเราก็ไม่มีที่อาศัยสำหรับในมนุษย์โลกนี้เมื่อจิตเราไม่มีที่อาศัยในมนุษย์โลกนี้แล้วจะทำยังไงอะไรมันจะเป็นทุกข์ก็หมดเรื่องของความทุกข์กันที่เราทุกข์ก็เพราะว่าทุกข์เราเกาะขันธ์ 5เป็นสำคัญมันมีฉันทะคือความพอใจความรักในขันธ์ 5คือร่างกายแต่ความรักความพอใจในร่างกายไม่มีมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วมันจะทุกข์ได้ยังไงอาญาเรามาแก่มรณะเป็นทุกขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วก็จะเอาอะไรมาตายกันโสกะเทวทุกขโทมนัสสุปายาตเรามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะพลาดพลาดจากสิ่งของที่เราชอบเรารักเรารักเราชอบใจในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะมานั่งเกิดความรักความชอบใจในอะไรทั้งหมดไม่มีร่างกายเรารักบ้านอย่างนี้เลย
จะรักไร่นาสาโทหรือรักงานในตำแหน่งหน้าที่หรือรักความมั่งมีสีสุขรักเครื่องบรรดับรักเพื่อนรักผงรักพี่รักน้องจะเอาอะไรที่ไหนมารักเพราะมันไม่มีจะรักในเมื่อมันไม่มีจะรักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะสลายตัวไปในขนาดไหนก็ตามในเมื่ออารมณ์จิตเราไปเกาะความทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่เป็นอันว่าความทุกข์จะมีได้เพราะอาศัยขันห้าเป็นสำคัญแล้วก็ตัดความพอใจในขันห้าเสียพิจารณาขันห้าว่ามันเป็นโทษตามความเป็นจริงไม่ใช่จะมานั่งแกล้งเห็นว่ามันเป็นโทษ ขันห้าเป็นโทษตรงไหนเรามีขันห้าคือร่างกายกิจการงานทุกอย่างที่เราทำความเหนื่อยยากทุกอย่างที่ปรากฏและความไม่สบายกายไม่สบายใจกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจปรากฏแล้วความเหนื่อยยากจากการบริหารเรื่องร่างกายปรากฏ นี่มันเราทำเพื่ออะไรกันเราก็ทำเพื่อขันห้าคือร่างกายเท่านั้นนี่เมื่อเราทำเพื่อขันห้าคือร่างกายก็แสดงว่าร่างกายมันเป็นเหตุให้เราทำกิจการงานอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่มีร่างกายสิไอ้เรื่องที่เราจะซื้อเสื้อซื้อเกงซื้อผ้าหนุ่งซื้อผ้าห่มไม่ใช่กับร่างกายมันจะมีไหมในเมื่อเราไม่มีร่างกายแบบนี้แต่คืนซื้อมาแบบนั้นเราก็เห็นจะสติไม่ดีมีการแสวงหาอาหารมาเพื่อบริโภคบำรุงร่างกายแล้วเมื่อเราไม่ร่างกายมันจะต้องหาอาหารมาไหมถ้าเราหามาก็น่ากลัวจะต้องไปอยู่ปากของสารก็ในเมื่อมันไม่มีร่างกายจะกินมีการป่วยไข้มันสบายทุกคนในเพศนาเพราะการป่วยไข้ต้องเสียเงินค่ายาต้องเสียเงินค่าหมอต้องเสียเวลาการงานไอ้นี่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะมีการป่วยไข้ไม่สบายไหมมันก็ไม่มีตอนนี้เนี่ยความตายจะมาถึงเราทุกข์เพราะความตายในเมื่อเราไม่มีร่างกายจะตายแล้วเอาอะไรมาตายกันความทุกข์เพราะเหตุนี้มันก็ไม่มีในการต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจนี่ที่เรามีอย่างนั้นได้เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเสร็จแล้วอาการพลัดพรากจากของรักของชอบใจมันจะมีไหมมันก็ไม่มีเป็นอันว่าร่างกายนี้เป็นดินแดนนำมาสู่ความทุกข์ ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเมื่อร่างกายมันเป็นศัตรูร้ายสร้างให้เรามีความทุกข์เราคือจิตที่เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายมันแท้เราให้มีความทุกข์อย่างนี้เราจะมีความพอใจในมันอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเรามีความพอใจในมันเราก็โง่เต็มทีเหมือนกับประการคบโจรไว้ในบ้านโจรทำลายล้างความสงบสุขทุกอย่างทำลายล้างทรัพย์สินทุกอย่างถ้าเราจะมานั่งรักโจรนั่งปรารถนาในโจรมีความอะไรในโจรให้มันล้างมันผลาญเราอย่างนี้ชื่อว่าเป็นความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ข้อนี้มีประมาณชั้นใดร่างกายก็ถือว่าเป็นโจรร้ายสำหรับใจเราด้วยกัน มันปล้นความสุขของจิตมันบังคับให้จิตเราต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการนั่นมาปล้นเปลือยร่างกายเป็นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสว่าถ้าเราต้องการความดับไม่มีเชื้อแล้วก็ตัดฉันทะความพอใจในร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกชาตินี้มันมีขึ้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของเกิดขึ้นตามธรรมชาติของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมสร้างขึ้นมาเป็นกรงดักล่อเหยื่อตัวสำคัญคือจิตของเราไอ้จิตของเราก็โง่แสนโง่ก่อนที่จะมาเกิดถ้าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือว่าเป็นอะไรก็ตามมันมีสภาวะมองเห็นได้มองเห็นโลกได้ก็รู้แล้วว่าโลกนี้คนที่เกิดมาเด็กเกิดความเป็นเด็กมันก็ลำบากเขาช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาช่วยเ มื่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกว่าเราจะช่วยได้ก็กว่าเขาจะมาช่วยเราก็แสนจรกรรมเป็นเด็กต้องร้องเสียก่อนเขาจึงจะรู้ว่าหิว
ต้องรอซะก่อนถ้ามีอาการอย่างอื่นจะมาก็จึงจะรู้ว่าป่วยไข้ไม่สบายนี่เป็นเด็กมันก็ทุกข์เรามองเห็นได้เป็นเทวดาและพรหมแล้วเป็นเปรตแล้วก็เห็นคนได้เมื่อเกิดขึ้นมาทั้งความเป็นเด็กใหญ่ก็ยุ่งภารกิจการงานของบ้านจะต้องทำยุ่งในการศึกษาเพื่อปรารถนาจะได้มาซึ่งอาชีพเมื่อเป็นเด็กโตขึ้นไปพ้นจากการศึกษาก็ยุ่งในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงบุตรเลี้ยงภรรยาเลี้ยงญาติบิดาสามีมันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ในที่สุดก็ตายเรามองเห็นก็อยู่เสมอแต่เส้นดานจิตของเรามันชั่วทั้งที่เห็นคนอื่นเขาแสดงภาพให้ปรากฏเราก็ยังจะเกิดอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอันว่าจิตเดิมของเรามันชั่วมากมันเชื่อกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเวลานี้เรามาเจอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าแว่นวิชาใหม่คำว่าวิชาใหม่นี่หมายความว่าไอ้ใหม่นี่มันแปลว่าสำเร็จมันมีความเห็นสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยอำนาจของวิชาคือความรู้วิชาไม่ใช่ความโง่วิชาแปลว่าความฉลาดและความรู้รู้จริงเห็นจริงทุกอย่างความจริงปรากฏมามีทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักจำถ้าเราไม่รู้จักจำตรงนี้แสดงแว่นมัวไปซะแล้วเราหยิบแว่นผิดพยายามหยิบเอาแว่นสีดำเขาเลยมองอะไรไม่เห็นแว่นสีดำก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่เราคบกับมันนี่แว่นวิชาใหม่จริงๆก็ได้ไตรลักษณญาณคือมีความเข้าใจในคำว่าอนิจจังคือโรคนี้หาความเที่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาในโลกไม่มีอะไรเที่ยงโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็ทำให้เราเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้เรามีความลำบากด้วยการประกอบกิจการงานไม่มีอะไรจะดีนี่ถ้าหากว่าเราใช้แว่นวิชาใหม่ก็ได้แต่ไตรลักษณญาณรู้จักว่าโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังคือเต็มไปด้วยอารมณ์ของความทุกข์โลกแวนัตตาเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่เราก็ต้องตายไปจากมันนี่ท่านบอกว่าให้ตัดฉันทะความใจในโลกีวิสัยเสียแล้วก็ตัดราคะที่ในตาของเรามันหลวงว่าล้นก็สวยนี่ก็งามนั่นก็มั่นคงนี่ก็แข็งแรงมันมีอะไรสวยจริงๆบ้างถ้าสวยจริงมันต้องสวยตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีการสุดโทรมตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกมันเต็มเลยความสุดโสมแล้วมันจะสวยได้ยังไงนี่กำลังใจที่เห็นว่าสวยก็กำลังใจที่เต็มเลยความโง่ก็เป็นอันว่าเราก็เลิกกันเสียเลิกคบความโง่กันเสียทีตั้งใจไว้ได้ดีว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาเราต้องการความดับไม่มีเชื้อดับความรับด้วยอำนาจของกิเลสดับความโลภที่อยากร่ำรวยด้วยอำนาจของกิเลสดับความโกรธที่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยให้เราร้อนดับความหลงที่เห็นว่าของมันเป็นจริงตามนั้นแต่ละว่ามันไม่จริงฝืนอารมณ์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงแต่เราทุกวันเราไม่ยักนึกถึงตัวเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นความโง่อันธพาลทั้งแต่ว่าทั้งโง่ทั้งบอดโง่ด้วยไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยบอกมันมองไม่เห็นเราก็เลิกไปตั้งต้นชีวิตกันเสียใหม่ว่าไอ้การเกิดนี่ไม่มีความสุขเกิดแล้วก็แล้วกันไปแต่อย่าเอาใจเข้าไปยึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเราตัดฉันทะในร่างกายคือความพอใจในร่างกายเสียตัดราคะทีว่าร่างกายของเรามันแข็งแรงสมาร์ทสวยสดงดงามโคตรทรงดีเลิกคิดกันเพราะร่างกายนี้มันไม่มีการทรงตัวนี่เป็นอมาทวนความรู้เดิมกันว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาได้เข้าเขตพระศาสนาเนี่ยเข้าศึกษากันแบบนี้ศึกษากันเพื่อความดับไม่มีเชื้อ
ดับตรงไหนดับตามตรงความพอใจหรือความรักใครเห็นว่าร่างกายสวยนั่นเองยกยอดเธอเราไม่ห่วงร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะแก่ก็เชิญไม่แก่เพราะมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะตายก็เชิญมันตายเพราะเป็นของธรรมดาจิตใจยอมรับนับถือธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ไม่จิตก็ไม่น้อมเข้าไปนี่มันตัดร่างกายซะได้แล้วความรักที่เนื่องไปด้วยกิเลสมันจะมีจากทางไหนมันไม่มีหาไม่ได้ด้วยความอยากร่ำรวยจากอำนาจของกิเลสมันจะมาจากทางไหนก็โกยไปถึงไหนกันก็โกยเท่าไรตายแล้วก็ไปไม่ได้มันเป็นเครื่องทวงใจที่ทวงความดี นี่ความโกรธความพยาบาทในบุคคลอื่นนี้ก็ทำให้เราไม่ชอบใจมันก็ไม่มีก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยคนเราเกิดมามีจริยาไม่เสมอกันหยาบบ้างละเอียดบ้างคนหยาบหยาบมันก็พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างจะทรงอยู่ในเขียวขอบเขตของผ้ากาสาวพัดผ้ากาสาวพัดไม่สามารถจะจำกัดความชั่วของบุคคลที่สอดคล้องผ้ากาสาวพัดให้ลดตัวลงได้อารมณ์ที่เห็นว่าคนอื่นเขาเลวตำหนิติเตียนชาวบ้านชาวเมืองว่าคนนั้นเลวคนนี้เลวนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมันแสนจะเลวถ้าเราไม่เลวแล้วเราจะเห็นใครคนอื่นเลวได้ยังไงถ้าเราไม่เลวมีจิตอจิตวางในขันห้าซะได้เขาถือว่านั่นเรื่องธรรมดามันเป็นไปตามสภาพกฎของกรรมนี่เป็นอนุวาถ้าเราตัดขันห้าได้อย่างเดียวความรักในเพศความโลภความโกรธความหลงมันก็หมดไปเมื่อความรักความโลภความโกรธความหลงหมดไปใจเราจะเข้าถึงไหนใจเราก็หมดเชื้อของความทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์มี4อย่างก็มี3แล้วขอแยกเป็น4ทุกข์เพราะความรักปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักเป็นทุกข์ภัยอันตรายที่เกิดกับเราได้เพราะอาศัยความรักเมื่อของที่เรารักถูกทำลายของที่เรารักถูกกลั่นแกล้งเราก็ต้องเข้าป้องกันอันตรายมันก็เกิดนี่เป็นอันว่าระวังขันห้าเส้นได้แล้วหมดไอ้จิตที่จะรักมันก็ไม่มีที่จิตจะโลภมันก็ไม่มีจิตที่จะโกรธมันก็ไม่มีจิตที่จะหลงมันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีทั้งหมดใจก็มีอารมณ์ว่างคำว่าว่างในที่นี้ว่างจากกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมว่างจากความรักในเพศว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงนี่ในเมื่อมันอารมณ์ว่างจากอารมณ์ของความชั่วจิตก็เกาะอยู่ในได้ความดีมันก็อยู่ในความชุ่มชื่นปีติอยู่ในความบริสุทธิ์ของจิตทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้เข้าถึงความดับไม่มีเชื้อของจิตแล้วร่างกายมันจะเหลือเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นสำคัญแต่ได้เพียงว่าอาศัยมันพังมาไหนก็เชิญอยากจะป่วยไข้มาไหนก็เชิญเจ็บแก่มาไหนก็เชิญมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการใคร่ควรแบบนี้เป็นได้ของท่านสุขวิปัสสโกไม่ว่าอันดับไหนเตวิโชชลปิโยปฏิสัมภิทัปปโตเขาก็ทำกันเหมือนกันแต่พวกนั้นเวลาจะทำใช้อารมณ์ฌานเข้าถึงที่สุดถอยหลังออกมาตั้งอยู่ในรมอกอุปจารสมาธิแล้วก็ใคร่ควรปัญญามันเกิดพอจิตใจสร้างก็วิ่งเข้าหาสมาธิใหม่สำหรับสายสุขวิปัสสโกนั้นพยายามคิดใคร่ควรใช้ปัญญาเป็นบุเรจาริกคำว่าบุเรจาริกคือใช้ปัญญาเป็นเบื้องหน้าเอาปัญญาเป็นตัวนำนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนำคิดไปพิจารณาไปรวบรวมกำลังใจไปในที่สุดใจของเราถ้าเข้าถึงในเขตปฐมฌานคือมันจะเป็นฌานขึ้นมาเองในตอนนั้นความเป็นพระอริยเจ้าในขั้นพระโสดาสกิทาคานาคารหันต์จะปรากฏมีได้ถ้าเราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันเวลาการเวลาผ่านไปแต่ขอเตือนอีกนิดหนึ่งยามว่างๆพยายามนับลมให้ใจหรือกำหนดรู้ลมให้ใจ
ถ้าจิตมันมีความสุขจิตจะได้มีการทรงตัวคือเป็นสมาธิเมื่อเราจับลมหายใจเขาออกได้ใช้คำภาวนาด้วยก็ได้พอใจสบายปล่อยใจให้มีอารมณ์ความสุขแล้วก็วางคำภาวนานั่นเสียหันเข้ามาพิจารณาเพื่อความดับไม่มีเชื้อต่อไปถ้าทำสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้อารมณ์ชั่วในจิตไม่ช้ามันก็หมดไปเป็นว่าเราทั้งหลายเข้าถึงจุดที่เราพระพุทธเจ้าต้องการคือความดับไม่มีเชื้อของกิเลสและต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา